่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับชมรับฟังฉายซ้ำรายการปรับทุกข์ปลุกธรรมภาคทบทวนเรื่องลดถือสามามุ่งเป้าสามัคคีคือพลังเมื่อวันจันทร์ที่25มีนาคม2567ณบวรราชธานีอโศกดำเนินรายการโดยสมณะเดินดินติขวิโรร่วมดำเนินรายการโดยสมณะดินไทยฐานิโยและสมณะแสนดินภูมิพุทโธขอเชิญท่านรับชมรับฟังได้ณบัดนี ครับ คารวะพ่อครูและหมู่สงฆ์ด้วยความเคารพอย่างสูงครับนมัสการครับท่านดินไทยครับเดี๋ยวก็จะมีท่านแสนดินตัมมาอีกรูปหนึ่งนะรายการปรับทุกปลุกธรรมทุกๆวันจันทร์ตอนนี้ก็อะไรล่ะเป็นทีมปัจฉาที่จะมารับเรื่องรับราวรับสิ่งที่จะบอกชี้แจงตอนนี้คิดว่าเรตติ้งคงสูงนะพอรู้ว่าวันนี้ต้องมาพูดเรื่องพ่อครูนะคงสูงนี่ไม่รู้ว่าถูกสูงนี่สูงสองอย่างนะถูกแบบรู้สึกตอนนี้ดวงไม่ค่อยดีเลยนะดวงปัจฉาเนี่ยพูดอะไรก็ไม่ค่อยเข้าหูคนนะรวยๆต้องไปผูกดวงเสริมดวงกันตรงไหนนะก็ขออภัยนะช่วงนี้ก็รู้สึกว่าความรักความเป็นห่วงความกังวลใจที่มีต่อพ่อครูเนี่ยคนยิ่งรักมากห่วงมากกังวลมากก็ไม่รู้อารมณ์ก็จะรุนแรงมากตามไปด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะมันก็จะเป็นธรรมดาแหละนะคนเราที่รักศรัทธาสูงก็จะมีความกังวลสูงก็พูดตอนนี้รู้สึกว่าพูดลำบากพูดยังไงก็ดูเหมือนไม่ถูกอยู่เรื่อยเลยนะก็คงจะพูดได้ตามภูมินะมีภูมิประมาณนี้ก็คงจะได้ประมาณนี้เรื่องหนึ่งที่จะมาคิดว่าคุยกันก่อนก็ได้นะเดี๋ยวรอท่านยินมาแล้วล่ะมาแล้วครับยังคงรับทุกต่อคือภาวะสุขภาพของพ่อครูเนี่ยใจทำนวนแบบชาวบ้านก็ต้องบอกว่า3วันดี4วันไข้แหละนะมันมาเคยไปถามอดีตพ่อศิริราชท่านก็เคยดูแลตั้งแต่ในหลวงมาต้นในหลวงอยู่ท่านยังดูแลอยู่ถามว่าพ่อครูบอกว่าเหมือนกับจะจากโลกนี้ไปอยู่ทุกวันเลยทางแพทย์จะสามารถกำหนดเวลาหรือบอกอะไรได้ไหมว่าเมื่อไหร่อะไรยังไงทางวิทยาศาสตร์เนี่ยหมอเขาก็บอกว่าโอ้ไม่มีใครรู้หรอกครับนะบางทีดูเหมือนว่าดีขึ้นเอาไปซะแล้วบางทีดูเหมือนว่าญาติลงเหมือนกับท่านรัตนปุญโญท่านผองไทยอะนะดูท่านญาติลงพร้อมหมดเลยแต่ตอนนี้โอ้โหอ้วนท้วนมีน้ำมีนวลนะตอนนั้นก็ดูว่าเหมือนจะไปแล้วแต่ตอนนี้ก็กลับคืนขึ้นมาอย่างนั้นภาวะตรงนี้ไม่มีใครที่จะไปกำหนดไ
มื่อวานนี้วันเสาร์เนี่ยอาตมาก็เอาพ่อครูเทศไว้ปรารภเรื่องตายเนี่ยเอาไว้ตั้งแต่ปี66ท่านก็บอกว่าขนาดปี66เนี่ยบอกว่าตอนนี้อาตมาก็ทุบถูท้ายไปจนกว่าจะสิ้นเดชสิ้นฤทธิ์สิ้นเดชนะแล้วก็ยังบอกด้วยว่าถ้ามาเปลี่ยนตอนนี้ตัวท่านเองเนี่ยเป็นคนที่ไม่สะสมพลังงานนะก็ถ้าจะไปก็นี่แหละอาจจะไปแบบ2ลักษณะพูดเสร็จก็ไปเลยพลังงานหมดแล้วก็ไปเลยนะหรือไม่ก็นอนมาแล้วนอนไปไม่ตื่นนอนหมดพอดีนะก็ไปเลยนะท่านบอกว่าท่านจะมีภาวะ2อย่างนี้คือสรุปแล้วพ่อครูไม่มีโอกาสนอนติดเตียงนะเพราะว่าพลังงานเนี่ยท่านใช้แบบไม่สะสมเมื่อเช้ายังมีโอกาสได้คุยกับพ่อสรรพสิทธิ์นะพ่อบุญชัยในมุมมองของพ่อบุญชัยก็มองว่าลักษณะโครงคือเขาดูสิ่งหนึ่งว่าเป็นเครื่องดัชนีชี้วัดสุขภาพที่จะไปได้มากได้น้อยเนี่ยเขาบอกดูที่กล้ามเนื้อนะกล้ามเนื้อถ้ายังกล้ามเนื้อยังแข็งแรงอะไรอยู่เนี่ยกล้ามเนื้อมันก็จะทำให้อวัยวะต่างๆในร่างกายเนี่ยเคลื่อนไหวมันยังยกแขนได้ยกขาได้ขับเคลื่อนได้เนี่ยตับไตม้ามปอดอะไรมันก็จะทำงานตามไปด้วยงั้นถ้าดูโครงสร้างภายนอกแล้วดูกล้ามเนื้อของพ่อครูเนี่ยในมุมมองของพ่อบุญชัยยังมองว่ากล้ามเนื้อของพ่อครูยังดีกว่าคนทั่วไปดูกล้ามเนื้อใหญ่ก็จริงแต่ไขมันพอกเต็มไปหมดของพ่อครูเนี่ยเหลือแต่เนื้อล้วนๆบริสุทธิ์เลยไม่มีไขมันเลยเราดูผู้สูงอายุ90แล้วก็ยังมีกล้ามเนื้อนี่กล้ามเนื้อยังยุบลงไปเยอะเลยนะอาตมาก็ยังบอกพ่อไว้ว่าพอคิดเหมือนกับพ่อครูเลยมีครั้งหนึ่งที่เดือน2เดือนที่ไปศรีสาโศกอ่ะท่านคิดได้ว่าโอ้ท่านยกกล้ามเนื้อให้ดูเลยเนี่ยกล้ามเนื้อท่านไม่ได้ไปยกลูกเหล็กอะไรเป็นตั้งนานแล้วนะแต่กล้ามเนื้อก็ยังใหญ่อยู่เลยกล้ามเนื้อเราใหญ่ขนาดนี้เราจะมาอยากตายทำไมท่านบอกงั้นวันรุ่งขึ้นไปศีรษะโศกเลยไม่ให้บอกเลยบอกแล้วว่าจะประกาศสู้บอกว่าเรามีกล้ามเนื้อขนาดนี้มันยังไม่ใช่เวลาตายของเราอะไรเงี้ยนะไปประกาศก็การนี้ก็เป็นเนี่ยแสดงว่าจริงๆก่อนจะประกาศนี่ก็แสดงว่าท่านเริ่มถอดใจแล้วแต่ท่านมาคิดได้แวบหนึ่งว่ากล้ามเนื้อของเรายังมีขนาดเนี้ยมันไม่ควรจะไปถอดใจหรอกมันยังสู้ได้ท่านก็ไปบอกไว้แต่ว่าทุกอย่างมันไม่เที่ยงอะนะพอมาเจอโควิดเจอปอดติดเชื้อเนี่ยเหมือนมรสุม2ลูกที่พัดเข้ามากระแทกกระทันร่างกายของท่านเนี่ยท่านก็เลยรู้สึกว่าโอ้มันกลับไปเหมือนกับท่านรู้สึกว่ามันเหมือนกับมันทำงานไม่ได้อย่างเก่าแล้วนะก็ไม่อยากจะอยู่แล้วทำงานไม่ได้อย่างเก่าอันนี้มาตรฐานตรงนี้ของพวกเรากับของพวกครูเนี่ยจะต่างกันนะคนทั่วไปให้เน่าทั้งตัวก็ไม่อยากตายหรอกนะแต่ความคิดของพระโพธิสัตว์เนี่ยท่านจะอยู่ท่านต้องทำงานได้ถ้าท่านทำงานไม่ได้ไปเกิดใหม่แล้วทำงานต่อดีกว่าอันนี้เป็นแนวความคิดของท่านที่ท่านพูดให้เราฟังอย่างนั้นตรงนี้ความตัดการตัดสินตรงนี้มันจะต่างจากความเข้าใจหรือความรู้สึกของหมอหรือของอะไรทั่วๆไปที่จะเหมือนกันคราวนี้ประเด็นที่คิดว่าทุกวันนี้มันก็มีข่าวไปเยอะนะข่าวไปเยอะว่าพวกเราพ่อครูต้องมาเจอวิบากเจอคณะดูแลสุขภาพแบบนี้อะไรก็ต่างๆนานานะไปใช้ยาผิดกินยาผิดทุกวันอะไรก็มากมายแต่มาคิดว่าสิ่งหนึ่งที่ไม่รู้แหละแต่มาผิดถูกแต่มาก็จริงๆแล้วคณะดูแลเนี่ยก็พยายามที่จะประชุมกันทุกวันเราก็ประชุมแล้วก็สรุปกันว่าแต่ละวันยังไงเราจะทำการปฏิบัติต่อพ่อครูให้ดีที่สุดนะให้ดีที่สุดให้ได้ตามที่ท่านต้องการประเด็นที่เราชัดเจนกันก็คือว่า1สิ่งที่เราตัดสินใจจะทำอะไรเนี่ยเราจะต้อง
เอาพ่อสิ่งที่พ่อครูต้องการเนี่ยเป็นหลักนะถ้าพ่อครูยังมีสติธรรมยัญญะสมบูรณ์อยู่เราก็จะถามว่าพ่อครูต้องการอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยหนึ่งนะเราก็อันนี้เป็นธงของเราที่เราจะยึดถือเป็นหลักในการดูแลปฏิบัติดูแลกับท่านแล้วสองเราก็มีคณะแพทย์นะทุกวันเนี่ยคณะแพทย์ที่มาช่วยเราเนี่ยมีทั้งอดีตปอศิริราชท่านก็เป็นหมอใหญ่หมอผู้โสที่มีประสบการณ์แล้วมีพอสรรพสิทธิ์ที่ท่านก็บอกว่ามีอะไรก็ให้บอกท่านได้เลยก็คุยกันท่านก็พร้อมที่จะช่วยเรานะมีทั้งพอทั้งสองโรงพยาบาลวันนั้นเนี่ยนะเมื่อเร็วๆเนี่ยมีหมอมาถึง3โรงพยาบาลนะมานั่งประชุมกัน8-9ท่านจะมานั่งคุยกันเรื่องสุขภาพของพ่อครูโดยเฉพาะเขาก็มาประเมินสุขภาพของพ่อครูนะแล้วก็ยืนยันกับพ่อครูว่าโดยสรีระอวัยวะเนี่ยน่าจะไปได้นะให้พ่อครูมั่นใจเย็นนั้นพ่อครูก็เดินกลับที่นอนเลยไม่นั่งรถเข็นแล้วนะตื่นเช้ามาก็อย่างที่ภาพเราเห็นนะเอาท่านลั่นผานั่งรถเข็นแล้วท่านก็เข็นเองเลยนะคืออันนี้คือธรรมะสองของพ่อครูที่เอามีคนอยากให้อยู่ท่านก็อยู่ตามเขาแหละนะคืออันนี้เป็นประเด็นที่ให้เห็นว่าเรามีคณะแพทย์ที่เรียกว่ามาช่วยดูแลมากขนาดนี้ธรรมาว่าอะไรนะจะไปหาสูตรมากหมอมากความเลยนะที่เขาตั้งใจเขาไม่ได้คิดผลประโยชน์อะไรเลยเขาเสียสละมาให้การดูแลอาจารย์หมอสุรินทร์เนี่ยไปออกแบบถึงขนาดเห็นพวกเราอาจารย์ดูว่าพวกเราปัสสาวะของพ่อครัวท่านอ่อนแรงเนี่ยมันเหมือนทำให้ปัสสาวะหกบ่อยท่านได้ออกแบบที่ปัสสาวะมาเองเลยนะตัดให้มันสั้นอย่างงู้นอย่างนี้อะไรเงี้ยนะคือความเอาใจใส่อ่ะท่านคิดไปถึงขนาดที่ว่าถ้าพ่อครัวเห็นมันเปื้อนที่นอนอะไรเดี๋ยวท่านก็จะหมดกำลังใจนะมาเป็นภาระลำบากคนอื่นงั้นท่านก็เราจะต้องทำให้พ่อครูไม่ต้องเสียพลังงานนะคือเห็นว่าหมอใหญ่ขนาดนี้เข้าใจใส่ขนาดนี้นะอาตมาว่าในความรู้สึกอาตมานะถ้าคิดแบบไม่ฉลาดเท่าไหร่อ่ะคิดแบบว่าเพียงแค่นี้เราก็น่าจะเพียงพอแล้วกับการดูแลรักษามีหมอผู้ใหญ่ทั้งนั้นเลยนะแล้วเรายังมีเนี่ยทั่วไปก็ยังมีลูกจริยธรรมซึ่งเป็นระดับอายุรกรรมเป็นแพทย์อายุรกรรมระดับอาจารย์นั่นแหละคอยเรียกพร้อมจะให้การช่วยเหลือแล้วมาดูแลให้คำปรึกษาได้อยู่ตลอดเรามีคณะที่ดูแลมากขนาดนี้อาตมาว่าน่าจะเพียงพอนะจากอาตมาคิดว่ามาเพียงพอแล้วอย่างนั้นเวลาเราประชุมกันเนี่ยเราก็คิดว่าเพียงเรียกว่าทำตามที่พระท่านต้องการนั่นเป็นเรื่องหลักที่เราจะดำเนินการแล้วก็สองทุกอย่างก็คืออาตมารู้สึกว่าอาตมาวางใจคณะแพทย์แผนปัจจุบันตรงที่ว่าเขาทำงานเนี่ยเขาปรึกษากันเขาไม่ได้ตัดสินคนเดียวนะเขามีปรึกษาทางด้านหมอไตหมออะไรเนี่ยนะแพทย์ทางเลือกมักจะโจมตีว่าแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยเป็นแพทย์เฉพาะส่วนหมอหูก็รักษาแต่หูอะไรเงี้ยนะแต่จริงๆแล้วเวลาเขาทำงานเนี่ยเขาปรึกษากันตลอดนะไปปรึกษาทั้งแพทย์ทางเลือดปรึกษาแพทย์เลือดนะปรึกษาแพทย์ที่เป็นทางด้านผู้เชี่ยวชาญเรื่องมะเร็งอะไรเนี่ยก็คุยกันนะแต่มาคิดว่าเราไม่รู้เรื่องเวลาก็คุยกันนะแต่มาดูแต่เพียงว่าเขาไม่ขัดแย้งเขาโอเคไปด้วยกันแต่มาก็โอเคตามไปด้วยเท่านั้นแหละไม่ต้องรู้มากหรอกเราจะรู้มากเราจะฉลาดกว่าหมอนะฉลาดกว่าหมอไม่รู้เป็นอะไรเขาเรียกว่าหัวหมอมั้งหัวหมอนี่คงไม่ดีเท่าไหร่นะก็เนี่ยทุกวันนี้เราก็สิ่งที่เรายึดถือปฏิบัติในคณะผู้ดูแลที่เป็นหลักการที่เราตกลงกันที่เป็นที่เข้าใจกันก็คือว่า1ทุกอย่างก็จะเป็นไปตามที่พระท่านต้องการนะถ้าเราสอบถามได้เราก็จะสอบถาม2ก็เรามีคณะแพทย์ที่เรียกว่าท่านพร้อมที่ให้คำปรึกษาตลอดไม่ใช่ให้คำปรึกษาพร้อมที่จะมาช่วยพร้อมที่จะเนี่ยเตียงพ่อครูนอนไม่ดีท่านก็สั่งเตียงจากฝรั่งเศสมาเลยนะใช่ไหมเตียงที่เตียงนี้ยี่ห้อฝรั่งเศสอะไรนะ
ยี่ห้อฝรั่งเศสแต่น่าจะอยู่ของยี่ห้อฝรั่งเศสนะไม่ใช่ประเทศฝรั่งเศสเรายี่ห้อของฝรั่งเศสก็สั่งเตียงเข้ามาที่เรียกว่าเราแต่ก่อนใช้เตียงแบบแมนนวลนะเอาไม้หนุนเอาไว้มันสูงให้มันอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้ไม่ต้องละกดปุ่มเราอยากให้มันยกท้ายยกหัวยกอะไรขึ้นสูงขึ้นต่ำขึ้นอะไรรถวิ่งมาจากกรุงเทพขนมาเอาเตียงมาส่งโดยเฉพาะนะมีเจ้าหน้าที่มาอธิบายพร้อมอะไรเงี้ยคือเบื้องหลังเนี่ยเราก็มีเรียกว่าบารมีพ่อครูได้รับการดูแลขนาดเนี้ยในความรู้สึกอาตมานะอาตมาคิดว่าอาตมาก็พอเพียงแล้วล่ะคือคิดว่าทางด้านสรีระมีคณะแพทย์ช่วยดูแลมากขนาดเนี้ยอาตมาก็จบแล้วล่ะใครจะว่าผิดว่าถูกยังไงอาตมาก็ยึดสองข้อนี้แหละนะก็เป็นความเห็นที่เราก็รับฟังได้ความเห็นต่างเราก็รับฟังได้เพราะเราก็ไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่นะแต่เรามีสองแนวทางเนี่ยเป็นมาตรฐานในการดูแลพ่อครูคราวนี้อาตมารู้สึกว่าความกังวลของพวกเราก็คือว่าพวกเราอยากให้พ่อครูอยู่นานๆแต่อยากให้เราคิดอีกมุมนึงว่าพ่อครูบอกเราว่าท่านเนี่ยอายุเกิดมาชาตินี้แค่72ปีนะแล้วท่านก็จะเจริญอิทธิบาทเพื่อให้อายุยืดออกไปอีกนะก็จาก72ก็มานักกษัตริย์หนึ่งนะก็เป็น84แล้วก็มา96แต่ตอนนี้ไม่ถึง96อ่ะก็จะเป็นถึง90ก็ถือว่าท่านสามารถเจริญอิทธิบาทจาก72ปีมาถึง90เนี่ยนะมันจริงๆแล้วคนยุคนี้เขาบอกว่ายุคนี้คนยุคนี้อายุเท่าไหร่70ปีหรือเปล่านะโดยเฉลี่ยนะหมอพจน์แต่ก่อนเนี่ยหมอพจน์ดูแลสุขภาพพ่อครูเป็นหลักนะพวกเราบางทีก็เรียกหมอพจน์โกมารพัฒน์นะคือวันหนึ่งคอยประกบพ่อครูดูแลทุกเรื่องทุกอย่างพ่อครูหมอพจน์พยายามอ้อนวอนพ่อครูอยู่ตลอดเลยเพราะว่าเห็นว่าพ่อครูเนี่ยทำงานหนักงั้นก็อ้อนวอนว่าพ่อครูขอนิมนต์พักกลางวันบ้างพ่อครูตื่นตั้งแต่ตีสองตีสามตีสองก็ลุกมาเทศทั้งวันทำงานทั้งวันอยากให้ขอพักกลางวันได้ไหมแต่ก่อนยังตีระฆังด้วยนะตีระฆังทุกชั่วโมงอ่ะโอ้ยหมอก็ขอว่าคือหมอเขาห่วงไม่ว่าเป็นในดีฟสลีปมันไม่หลับลึกถ้าไม่หลับลึกเนี่ยฮอร์โมนที่จะสร้างให้ร่างกายแข็งแรงเนี่ยมันไม่สมบูรณ์อยากให้พ่อครูหยุดตีระฆังอยากให้พักกลางวันพ่อครูก็ต่อรองจนอายุ60นะถึงพักกลางวันให้แต่ก็ไม่รู้สึกว่า60เกือบ70แล้วมั้งถึงจะบอกว่า60จะยอมอะไรเงี้ยนะแต่ว่าหมอพจน์เขาก็บอกพ่อท่านตลอดเวลาว่าอายุการทำงานของพ่อท่านเนี่ยถ้าเป็นคนธรรมดาเนี่ยคงอายุเป็นร้อยแล้วล่ะเพราะว่าโหใครจะทำงานหนักถ้าพ่อท่านตื่นตีสองนอนสองทุ่มสามทุ่มแล้วก็เทศตลอดทำงานตลอดเขียนตลอดแล้วก็ไม่ใช่เป็นตอนบวชเลยนะใช่ไหมตอนเป็นฆราวาสโฆษกทีวีก็ทำงานท่านบอกว่าเห็นคนอื่นเขามีเวลาเที่ยวมีเวลาเล่นหัวเล่นอะไรกันทำไมเราไม่มีเวลาเลยนะมีแต่งานงั้นถ้าคิดถึงอายุแห่งการทำงานหนักของพ่อครูเนี่ยมาจนวาระนี้เนี่ยจริงๆมันน่าจะหนักนะใช่ไหมมันน่าจะมากเพียงพอแต่สำคัญก็คือว่าตอนนี้มันเหมือนกับว่าโอ้ท่านมันเหนื่อยมากมันทรมานมากพวกเราก็ไม่ได้เห็นในตอนที่พ่อครูทรมานนะว่ามันทรมานแค่ไหนทรมานอย่างไรนะพวกเราก็เข้าใจอ่ะคนที่รักก็อยากให้พ่อครูอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าภาวะความทรมานภาวะที่พ่อครูตรากตรำมายาวนานเนี่ยจาก72ขึ้นมาจน90ปีอันนี้อาตมาอยากให้พวกเรามองอีกมุมนึงกันนะคือตอนนี้มันก็จะมี2กระแสแล้วว่ากระแสอยากให้อยู่นานๆแต่กระแสอยากสั้นก็ไม่มีใครพูดไม่มีใครอยากหรอกนะอาตมาก็ไม่ได้อยากหรอกนะที่พูดอย่างเงี้ยไม่ได้ความว่าพ่อครูสั้นจริงๆแต่เราอยากให้คิดถึงว่าคิดถึงใจพ่อครูนะเราก็คุยกันในหมู่คนดูแลกันเนี่ยก็ย้ำกันพยายามย้ำกันว่าพวกเราเป็นฝ่ายดูแลเนี่ย
ไม่ควรเลยที่จะมีความคิดที่ขัดแย้งกับพ่อครูนะพวกเราไม่ได้ขัดแย้งเรื่องอะไรนะจะขัดแย้งตรงนี้แหละพ่อครูบอกโอ้ยจะไปแล้วทำไมพ่อครูพูดอย่างนี้อะไรเงี้ยอย่างนี้ก็จะพูดไปพูดทำไมพูดขัดแย้งกับพ่อครูทำไมเราต้องเข้าใจพ่อครูไม่ใช่ไม่อยากให้พ่อครูพูดอะไรเงี้ยคือเราคนดูแลเนี่ยมันต้องสอดคล้องกับพ่อครูแล้วก็ทำความเข้าใจความคิดของพ่อครูไปขัดแย้งพ่อครูก็เราก็จะเครียดแล้วก็ตรงไหนมันก็จะกลับไปหาพ่อครูอีกนั่นแหละนะอย่างนั้นในสถานการณ์อย่างนี้เนี่ยเราก็ควรจะฟังพ่อครูว่ายังไงเราก็พยายามปรับใจที่จะให้สอดคล้องไปกับพ่อครูนะก็เนี่ยถ้าดูอายุดูการทำงานเนี่ยอาตมาว่าพ่อครูบอกตลอดแจ้งเรามาตลอดแจ้งมาไปปีๆแจ้งมาที่ครั้งที่ 9,999 นะว่าจะไปแล้วก็จะถ้าเดี๋ยวผมจะไม่ยอมให้ไปอีกก็จะให้ทำไงล่ะก็จะไม่รู้จะทำยังไงแล้วนะมันก็ต้องทำใจไม่ได้ก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันและสุดท้ายเนี่ยนะก็กันเนี่ยเราสิ่งที่กำลังคิดว่าเราควรที่จะปัญหาของเราตอนนี้ก็คือว่าพวกเราก็จะจับคำพูดของพวกครูเอามาทะเลาะกันนะเอามาว่าต่อว่ากันขนาดประชุมที่บ้านราษฎรอะไรนะประชุมที่บ้านราษฎรยังมีคนมาสุดท้ายมาแสดงความเห็นนะคนของเราเนี่ยเวลาพูดธรรมะก็พูดธรรมะสูงมาถามธรรมะถามจะเรื่องสูงกันเลยแต่สุดท้ายเขาสรุปในที่ประชุมว่าพวกครูเป็นอย่างเนี้ยเพราะว่าลางที่ไปทำหุ่นขี้ผึ้งขึ้นมานั่นแหละนะโอ้รู้สึกธรรมะทรงสูงกับโชคลางเนี่ยมันไม่น่าจะไปด้วยกันเลยนะแต่ก็เข้าใจนะคนเราไม่สบายใจก็พยายามหาสาเหตุว่าอะไรเป็นเขาไปทำหุ่นขี้ผึ้งอ่ะไม่มีสำนักไหนหรอกเขาทำหุ่นขี้ผึ้งตอนเป็นเขาทำตอนตายทั้งนั้นแหละโอ้รู้รายละเอียดด้วยนะไม่รู้ไปติดตามข้อมูลจากสำนักไหนนะความจริงคนช่างที่เขาทำเนี่ยเขาเอารูปตัวอย่างเจ้าสำนักต่างๆที่มาที่ทำแล้วเนี่ยมาให้ตมาดูก็มีองค์ไหนตายได้ลูกองค์เลยนะพระที่เจ้าสำนักเนี่ยเพราะว่าทวนนี่มันไม่แพงราคาหุ่นขี้ผึ้งประมาณ 2-3 แสนวัดไหนก็ทำได้ไม่ต้องรอตายแล้วก็จะลูกติดสร้างหรอกเจ้าสำนักที่มีชีวิตอยู่เขาก็ทำตอนไม่เป็นอย่างนั้นแหละนะแล้วสิ่งที่อนุญาตให้ทำเนี่ยนะถ้าจะไปโทษก็ต้องโทษพ่อท่านแหละพ่อท่านคนอนุญาตเองนะเขาจะทำเนี่ยต้องเขาต้องถ่ายรูปด้านหน้าด้านข้างด้านอะไรต่างๆนานาเลือกรูปถือบุงเต้าเซาซิลเนี่ยพ่อครูเป็นคนตัดสินใจเลือกเองทั้งหมดนั่นแหละพ่อครูเองเป็นคนกำกับเกือบทั้งหมดนะถ้าจะว่าคนที่ทำให้เกิดโชคลางนี้ก็คือพ่อครูนั่นแหละอาจจะทำเป็นโทษนะแต่พูดอย่างนี้คือไม่อยากให้เป็นโทษกันมันเป็นโทษอะไรล่ะคือสุดท้ายก็หาเรื่องจับแม่มดนะใครโชคร้ายกลายเป็นแม่มดไปนะนี่ดีนะแต่มาว่าถ้านายจุนทะมาอยู่ในยุคนี้นายจุนทะคงถูกเหยียบตายแน่เลยนะนายจุนทะคนที่ถวายสุกรามัทวะเนี่ยใช่ไหมพุทธเจ้าต้องรีบบอกเลยว่าใครจะไปกล่าวว่านายจุนทะทีเดียวนะนายจุนทะเนี่ยเขาได้อานิสงส์มากได้บุญมากบุญนี้มากเท่ากับอานิสงส์มากเท่ากับนางวิสาขาถวายข้าวมัทุปายาสนะนางวิสาขาถวายข้าวมัทุปายาสให้พุทธเจ้าตรัสรู้แต่นายจุนทานเนี่ยถวายอาหารสุกรามัทวะเนี่ยให้พุทธเจ้าปรินิพพานบอกนี่สงมากเท่ากันแต่นายจุนทามาจุดเกิดในยุคนี้นะสงสัยไม่เหลือตัวต้นเหตุอะไรเงี้ยนะเนี่ยยังไปโทษโชคลางอะไรเงี้ยคืออย่าไปหาเหตุผลแต่สิ่งเนี้ยมันก็เป็นสิ่งที่ยากเพราะว่าในเมื่อวานเหตุการณ์พ่อครูเมื่อวานเนี่ยสุขภาพพ่อครูดีขึ้นมานะสดชื่นมีตอบรับอะไรเยอะจนปาลบมาเลยว่าเดี๋ยวลุกขึ้นไปเขียนหนังสือต่อดีกว่านะหนังสือเขียนค้างอาตมาก็รีบลุกคืบทันทีเลยนะโอ้พ่อครูอยู่ถึงงานอโศกระลึกแน่อีกไม่กี่วันนะพูดสักพักหนึ่งพ่อครูไอพอไอออกมาโอ้ยมันน่าจะขาดใจตายได้แล้ว
คือเมื่อกี้เราบอกว่าบอกเราว่าจะลุกขึ้นมาเขียนหนังสือเราก็ดีใจกันใช่ไหมพอไอทีทีบอกว่าน่าจะขาดใจตายได้แล้วนะก็ภาวะนี้แหละจะทำให้เราทะเลาะกันเพราะว่าพ่อครูเนี่ยพูดทั้งเกิดพูดทั้งดับนะพูดทั้งมีพูดทั้งไม่มีพูดทั้งอรหันต์พูดทั้งโพธิสัตว์ขนาดพระพุทธเจ้าอยู่เนี่ยท่านพูดเรื่องอรหันต์อย่างเดียวนะพระยังแยกกันเป็นสองพวกเลยขนาดระดับโน้นน่ะพระอรหันต์เยอะมากเลยนะพระอรหันต์กับพระอรหันต์เนี่ยยังไม่รวมกันเลยแบ่งกันเป็นสองพวกเลยยุคนี้เนี่ยอาตมาว่าโอ้โหน่ากลัวเหมือนกันแหละนะเราเพราะว่าพ่อครูพูดทุกมุมพูดถึงความมีพูดถึงความไม่มีเนี่ยเมื่อกี้ก็พูดถึงว่าจะลุกขึ้นมาเขียนหนังสือเพราะไอ้ก็บอกว่าจะตายอีกแล้วอย่างเงี้ยใครจับตรงไหนก็เอาเรื่องที่จับคำพูดนี่แหละมาทะเลาะกันเอาภาษาธรรมะที่พ่อครูพูดนี่แหละมาทะเลาะกันความจริงสิ่งที่เราพ่อครูต้องการนะมาคิดว่าพ่อครูต้องการให้เราจับสภาวะธรรมนะสภาวะธรรมของพ่อครูตอนนี้แสดงให้เห็นถึงความไม่มีตัวตนอย่างชัดเจนนะเอาคนบอกให้ท่านอยู่ท่านก็อยู่ลุกขึ้นมาทำท่าแข็งแรงพร้อมให้ความร่วมมือแต่ถ้าไม่มีคนมาพูดท่านก็โอ้อยู่กับความจริงมันก็ควรจะตายได้แล้วคืออยู่มันเรียกว่าพ่อครูมีทั้งสองอย่างเป็นธรรมะสองที่พร้อมจะอยู่ก็ได้พร้อมจะตายก็ได้ตามเหตุตามปัจจัยที่มันจะไปลงตรงไหนนะอย่างนั้นพวกเราเองเนี่ยก็น่าจะไม่ใช่เอาธรรมะไม่ใช่เอาคำพูดของพ่อครูนะเอามาจับมาประเด็นแล้วก็มาขัดแย้งมาทะเลาะเราควรจะเอาสภาวะที่พ่อครูแสดงให้เราเห็นถึงความไม่ยึดมั่นถือมั่นนะพร้อมที่จะเป็นได้ทั้งสองอย่างตามเหตุตามปัจจัยแสดงถึงความไม่มีตัวตนนะถ้ามีคนมาพ่อครูก็จะเอื้อโดยเฉพาะคนนอกยิ่งเป็นคณะแพทย์มีหมออะไรมาเนี่ยพ่อครูก็เอื้อมากกว่านะแต่พอพวกเราอยู่ได้พวกเรายังอ่ะพวกเราบอกให้พ่อครูทำกายภาพทำอะไรพ่อครูจะนอนเฉยไม่ติงเลยล่ะนะไม่เคลื่อนไหวอะไรแต่ว่าถ้ามีคนข้างนอกมาเนี่ยพ่อครูก็จะเกรงใจละนะพ่อครูก็จะออกมาทำท่าตามที่เขาอยากให้ทำอะไรอย่างเงี้ยก็พ่อครูก็จะมีภาวะทั้งสองส่วนนี่แหละที่เกิดก็ได้อยู่ก็ได้ไม่อยู่ก็ได้นะให้พวกเราเห็นอย่างนั้นพวกเราควรจะอย่างนี้เราก็ไม่ทะเลาะกันไม่ขัดแย้งกันไม่เสียพลังงานที่ต้องมาต่อสู้กันนะก็จะไปเรื่องที่รักษาระบบสาธารณโภคีนะที่มีความสามัคคีมีความเป็นเอกีภาวะเนี่ยไว้ได้นี่เป็นเรื่องที่น่าเราจะทำกันอย่างนี้มากกว่านะก็นี่ก็เป็นเรื่องที่คิดว่าเราคงต้องรับรู้ร่วมกันนะคราวนี้เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพโดยตรงอ่ะท่านตัดดินน่าจะมีข้อมูลนะมีคนมาบอกว่าน่าจะมีการชี้แจงนะก็ได้ชี้แจงก็ได้ธรรมะจะชี้แจงธรรมะแบบนี้แหละนะไม่ได้ชี้แจงเรื่องอื่นนะชี้แจงให้ทำยังไงจะไม่ทุกข์ไม่ขัดแย้งไม่ทะเลาะไม่เบาแว้งกันนะนี่ชี้แจงได้นะส่วนเรื่องสุขภาพเรื่องอะไรนะกายภาพเรื่องอะไรเดี๋ยวนี้หมดท่านสันติกันแล้วกันขอนอบน้อมบูชาพระครูด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งครับนมัสการอุปัชฌาย์อาจารย์พันเตวโสทุกรูปครับเจริญธรรมสามเณรสิกขาปะพระเจริญธรรมพวกเราทุกคนก็อย่างที่อุปัชฌาย์พูดแล้วครับว่าเราก็ชี้แจงตามภูมิมีอะไรเราฉลาดเท่าที่เราโง่เนาะเราโง่ที่เราฉลาดถ้าท่านเดินผมดูอย่างของในหลวงเนี่ยคณะแพทย์เยอะแยะนะแต่หรือชี้แจงก็พูด 2-3 บรรทัดเท่านั้นเองชี้แจงน้อยเพราะเป็นเรื่องพวกเนี้ยสมมุติเนี่ยบอกกันได้สารพัดนะฮะใช่ไอ้เรื่องกายภาพเป็นเรื่องสมมุตินี่มันเปลี่ยนไปตามการถ้าเรามาทะเลาะกันเรื่องเหล่านี้เนี่ยคงจะน่าจะถ้าเป็นภาษาสำนวนน่ะพ่อครูจะน่าผิดหวังอ่ะเนาะอุตส่าห์อบรมลูกเราลูกศิษย์มาโลกุตตรธรรมอะไรนี้มาทะเลาะกันด้วยเรื่องสมมุติเหล่านี้นะมันไม่น่าจะทำอย่างนั้นนะเนี่ยในความรู้สึกนะเมื่อกี้วัชชาพูดถึงพันเตผองไทยอายุมากกว่าพ่อครูแล้วก็ท
ท่าทางจะงอกแงกมาเป็น10ปีละแต่ก็ยังอยู่ได้นะสภาพหลวงตาคือนอนทั้งวันเหมือนกันนะฮะแล้วก็ตื่นมาฉันอาหารบ้างอะไรไปนั่นไปนี่ได้บ้างแต่มาเทศเนี่ยไม่ได้ละเทศไม่ได้ละนั้นสภาพมาตรฐานแต่ใจผมนะฮะถ้าอยู่อย่างหลวงตาไปแม้จะไม่ได้เทศก็ขอให้อยู่เถอะคือใจจริงๆลูกๆส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมแม้พ่อครูจะเทศไม่ได้นอนอยู่เฉยๆเราก็ยังอยากให้อยู่เลยใจอย่างนี้มันเหมือนใครรู้ไหมเหมือนกับคนโลกๆที่เอาพ่อแม่เสียบสายไว้อะแล้วก็อยู่เป็น10ปีเลยเหมือนผักเหมือนพืชผมว่าใจคนใจเราเนี่ยจะเป็นใจอย่างโลกๆอย่างนั้นไหมผมก็ว่าผมยังมีส่วนอยู่อย่างนั้นอยู่นะพ่อครูไม่เทศก็ได้ครับขอให้อยู่กับพวกผมเป็นนานๆนอนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งคิดดูแล้วมันเห็นแก่ตัวไหมผมรู้สึกผมเห็นแก่ตัวนะคิดอย่างนั้นไม่น่าอยู่แล้วก็มาตรฐานของพ่อครูในท่านไม่เอาท่านไม่เทศไม่เขียนหนังสือไม่ได้ทำงานแบบที่ควรจะเป็นไม่ได้ท่านก็บอกเออนี่มันเป็นซุปรานอร์มอลของพ่อครูซึ่งพวกเราจะต้องเรียนรู้อันนี้ผมก็คิดถึงหลวงตาก็อยากให้หลวงตาอยู่นานๆหลวงตารัตนะนะแต่กับพ่อครูที่ผมคิดเราเห็นแก่ตัวอย่างนั้นไม่ได้นะงั้นเราก็จะยากนะจะยื้อพ่อครูไปอีกนานๆซึ่งพุ่งตรงเห็นแก่ตัวนะพูดกับตัวเองนะใครคิดเหมือนอาตมาก็เห็นแก่ตัวเหมือนกันนะแต่เราต้องเปลี่ยนความรู้สึกว่าเออแล้วแต่พ่อครูอย่างที่ว่าแหละพ่อครูจะว่าอย่างไรแล้วต้องพยายามทำความรู้สึกของเราให้ยอมรับสิ่งที่พ่อครูท่านดำริท่านเป็นส่วนอีกอย่างที่อยากจะชี้แจงคือยามุ่งเป้ายามุ่งเป้านี่เป็นยาแพทย์แผนปัจจุบันเนาะซึ่งชื่อของมันเป็นยามุ่งเป้านี่หมายความว่ามันไปมุ่งจัดการตัวมะเร็งชนิดนั้นชนิดนี้ซึ่งมะเร็งมีเป็นพันๆอย่างแต่ละอย่างเนี่ยวินิจฉัยโดยระบบแพทย์แผนปัจจุบันใช่ไหมจึงเรียกว่ามะเร็งชนิดนั้นชนิดนี้แผนไทยก็มีวินิจฉัยมะเร็งอีกอย่างเขาเรียกขี้มะเฮงอะไรก็แล้วแต่นะเป็นโรคของแผนไทยแผนทางเลือกเขาก็มีวินิจฉัยอีกแบบเขาไม่ได้เรียกชื่อแบบแผนปัจจุบันฉะนั้นการที่พ่อครูเป็นมะเร็งชนิดนี้เนี่ยวินิจฉัยจากแพทย์แผนปัจจุบันว่ายีนชนิดนี้ใน DNA พ่อครูมีตำแหน่งนี้เรียกว่าโรคชนิดนี้ภาษาอังกฤษเรียกว่า Waldenstrom macroglobulinemia อย่างเงี้ยซึ่งพูดไปแพทย์ที่ไม่ได้เรียนรู้ตามระบบแพทย์ก็จะไม่เข้าใจแล้วก็จะคิดตามระบบของตัวเองซึ่งมันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วผมคิดว่ามันต้องต่างนะต่างแล้วก็ยามุ่งเป้าตัวนี้เนี่ยก็มีคนไปหาข้อมูลด้านลบอะไรมากมายปิวว่อนใช่ไหมในอินเทอร์เน็ตในโซเชียลใน LINE ต่างกลุ่มต่างๆจะมีข้อมูลด้านลบของยาตัวนี้นะและด้านบวกมีไหมก็ไม่หาเพราะว่าตั้งใจจะคิดลบกับมันเราก็ต้องหาแต่ลบด้านบวกมีไหมไม่มีไม่รู้แต่ตมาเชื่อว่าเราไม่มีประสบการณ์ใช้ยาตัวนี้เท่ากับหมออาจารย์หมอระดับมือหนึ่งของประเทศอาตมาไม่มีประสบการณ์ใช้สักครั้งเลยในชีวิตตั้งแต่ทำอาชีพหมอมายิ่งมาเป็นนักบวชยิ่งไม่เคยใช้เลยตอนเป็นหมอก็ไม่เคยใช้พวกเราเคยใช้ไหมสักคนในชาวอโศกกับคนไข้ของตัวเองไม่มีหรอกแต่สามารถวิจารณ์ยาตัวนี้ได้อย่างเป็นตุเป็นตะเพราะไปอ่านข้อมูลมาจากอินเทอร์เน็ตเราว่าเออเราไม่น่าจะเป็นคนอย่างนั้นนะแต่ว่าเราที่คณะพวกเราเนี่ยหรือพ่อครูร่วมกันใจเพราะว่าอาจารย์หมอมีประสบการณ์ในการใช้กับคนมาแล้วจำนวนเท่าไหร่ยังไงแล้วคนนั้นดีขึ้นยังไงท่านก็ใช้มาซึ่งก็ดีขึ้นจริง1-2 ปีพ่อครูผ่านไปก็ดีขึ้นจริงๆแต่ที่แย่ลงเนี่ยก็เพราะว่าติดเชื้อโควิดแล้วก็ติดปอดอักเสบมันก็ซ้ำเติมสภาพร่างกายพ่อครูไปจนทรุดลงขนาดนี้อันนี้ก็เลยไม่รู้จะหาอะไรหาแพะตรงไหนก็เอานี่แหละมั่งยามุ่งเป้าโดยไม่รู้ว่ายามุ่งเป้ามันคืออะไรเลยนะบางคนว่าเม็ดละ20,000เอาข้อมูลมาจากไหนเนาะเม็ดละ20,000อย่าสงสัยเหมือนกันต้องพยายามหาเหตุผลทางลบให้ได้มากที่สุดนั่นแหละแต่ว่าถ้าพวกเราอยู่ใกล้ชิดเราจะรู้เลยว่าตอนที่ยังไม่ได้ยามุ่งเป้าเนี่ยมันต้องเสียเวลามากเลยเพราะว่าพวกเราที่ต่อต้านการฉีดวัคซีนเนี่ยไม่พอครูไปฉีดก็
ก็เลยฉีดวัคซีนไม่ได้ฉีดวัคซีนไม่ได้เขาก็ไม่กล้าให้ยามุ่งเป้านะเพราะว่ามันต้องมีภูมิต้านทานบ้างก็ต้องรอให้พ่อครูฉีดวัคซีนไอ้ช่วงที่รอเนี่ยพ่อครูแทบจะบอกลาแล้วบอกว่าไม่เอาแล้วไม่อยู่แล้วอยากจะไปแล้วนะแต่ว่าพอฉีดยามุ่งเป้าสถานการณ์ก็พลิกฟุบขึ้นมาทันทีเลยแล้วพ่อครูก็ทำงานอย่างปกติจนบอกพวกเราว่าพวกคุณหาเรื่องมาหาเรื่องมาว่าจะมาเป็นมะเร็งมาไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะพอท่านแข็งแรงอะไรขึ้นมาปุ๊บเนี่ยก็ท่านก็ทำงานทำการปกติทุกอย่างตั้ง2ปีกว่าๆเนี่ยเราอยู่ใกล้ชิดเราจะเห็นภาพที่ยังไม่ได้ยามุ่งเป้ากับหลังยาได้ยามุ่งเป้าเนี่ยมันจะต่างกันเราฟ้ากับดินเลยตอนนี้ที่สุดลงเนี่ยก็เลยไม่รู้จะหาอะไรก็บอกยามุ่งเป้าซึ่งเราก็ไม่ได้ปฏิเสธอ่ะลองดูแล้วกันก็ปรึกษาทีมคุณหมอที่ดูแลท่านบอกอันนี้มันเป็นตัวค้ำยันอยู่นะร่างกายพ่อครูตอนนี้เนี่ยไอ้ตัวเนี้ยมันช่วยต้านทานมะเร็งให้อยู่นะถ้าเอาออกไปพวกหวังว่ามันจะดีขึ้นแต่ไม่รับรองอาจจะทรุดลงก็ได้แล้วถ้าทรุดลงจนพ่อครูเสียชีวิตเลยเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นเคยคิดถึงมุมอีกมุมนึงไหมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนนี้พ่อครูก็บางวันก็จะดีขึ้นได้บางวันก็จะแย่ลงอย่างที่พ่อครูบอกที่วัชราบอกไปนะเพราะนั้นเราเลือกเชื่อประสบการณ์ไม่เลือกเชื่อตรรกะความคิดความฟุ้งซ่านนะพูดตรงๆนะอันนี้จะเรียกว่าปัจฉาด้อยสติปัญญาอะไรเขาก็จะมีเนี่ยไม่ยอมเชื่อเขา ก็ไม่เป็นไรเราก็โง่ตามที่เราโง่นะแต่เราก็เลือกที่จะไม่เชื่อตัวเองเราเลือกที่จะเชื่อคณะแพทย์ที่วินิจฉัยร่วมกันจำนวนมากแล้วก็เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการรักษาผู้ป่วยมะเร็งชนิดนี้ชื่อนี้มาส่วนพวกที่คนที่เขาเสนอข้อมูลมาต่างๆเนี่ยบางทีก็ยังเรียกชื่อมะเร็งตัวนี้ไม่ถูกเลยอะไรเงี้ยไม่รู้ว่าพ่อครูเป็นอะไรเขาก็ให้มาเราก็ปรึกษาไปบางอย่างเราว่าปรึกษาไปแล้วอ่ะลองถามพ่อครูดูสุดท้ายเนี่ยวินิจฉัยยังไงจะกินยามุ่งเป้าหรือไม่กินเนี่ยต้องถามพ่อครูดูซึ่งพ่อครูก็ไม่ได้ให้คำตอบแบบวันนี้ใช่วันนี้ไม่ใช่อะไรวันนี้ใช่ไปตลอดอะไรเงี้ยบางทีวันนี้ก็อ่ะลองดูวันนี้ก็ใช่วันนี้ไม่ใช่คือพ่อครูจะมีภาวะที่แล้วแต่วันนะวันนี้ดีวันนี้ไม่ดีอะไรเงี้ยท่านอยู่เป็นวันเป็นวินาทีไปซึ่งเหล่านี้อย่างที่พูดไปตอนแรกมันเป็นเรื่องของสมมุติที่มันเปลี่ยนไปนะถ้าเรามาทะเลาะ กันเรื่องนี้คิดว่ามันไม่น่าจะทำให้เป็นผลดีต่อพ่อครูโดยเฉพาะคณะที่รักษาร่วมกันเนี่ยถ้าเราคิดดูถ้าเราคณะรักษาแกว่งไปตามคนที่เสนออย่างนั้นอย่างนี้มาเราพ่อครูย้ำมั่วเลยอะไรก็เอาลองไปจะเกิดอะไรขึ้น นะเราคิดว่าอย่างนั้นไม่น่าจะเป็นสิ่งที่ดีกับพ่อครูเราลองใช้ทีละอย่างไปนะอย่างแผนปัจจุบันตอนนี้ก็เป็นหลักซึ่งก็เรียนพ่อครูว่าพ่อครูจะรับอย่างนี้ไหมพ่อครูก็ถ้าพ่อครูไม่รับสักอย่างเราก็ไม่มีทางที่จะพ่อครูไม่ฉันสักอย่างอ่ะใครจะไปยัดให้พ่อครูฉันยามุ่งเป้าได้อันนี้ต้องเคารพตรงนี้ด้วยว่าเราไม่ได้ทำโดยพละการเราสามารถมีที่ปรึกษาและสุดท้ายยังมีพ่อครูเป็นขั้นสุดท้ายอีกและอย่างที่ว่าแหละยามุ่งเป้ามันก็คือยามุ่งเป้ามันทำหน้าที่ของมันส่วนเราเนี่ยมันมุ่งเป้าถูกไหมที่จะมาทะเลาะกันแล้วก็โจมตีกันด้วยความรู้สึกเป็นลบอย่างมากที่กระจายไปตามอินเทอร์เน็ตคือถ้ามีข้อมูลส่งมาส่วนตัวได้อยู่แล้วเราก็รับมาปรึกษาแต่เมื่อส่งมาแล้วต้องยอมรับว่ามันอาจจะได้รับการตอบสนองเร็วช้าถูกผิดอะไรเนี่ยก็ต้องยอมรับเหมือนคนถวายของมาถวายอาหารมาให้เราให้ภิกษุฉันภิกษุนั้นรับมาจะฉันหรือไม่ฉันก็เป็นเรื่องของภิกษุนั้นโยมจะบอกต้องฉันให้นะไม่ฉันตายโอ้ภิกษุบอกว่าอย่างนี้ไม่ไหวขอไปบิณฑบาตที่อื่นดีกว่าอะไรทำนองเนี้ยนะเช่นกันท่านที่ส่งข้อมูลมาไม่ได้ปิดกั้นอาตมาก็รับแต่บางทีบอกว่าเรารับมาแล้วก็คุยกันไม่รู้เรื่องอ่ะนะเราก็เออขอช้าๆหน่อยคนนี้ส่งข้อมูลมาแล้วเราก็คุยยังไงก็ไม่รู้เรื่องเอาชะลอไปก่อนแล้วกันคนนี้ยังไม่ได้ปิดกั้นหรอกแต่ขอชะลอหน่อยอะไรเงี้ย
สุดท้ายก็คือว่าเราต้องมุ่งเป้าให้ถูกว่าเรามาลดความยึดในทิฏฐิความเห็นนะจะบอกว่าคณะปัจฉามีอัตตาก็ไม่เป็นไรแต่อัตตาของคณะปัจฉาคืออัตตาที่เราปรึกษากันแล้วแต่ละคนเนี่ยไม่ได้เอาความคิดของตัวเองเป็นที่ตั้งส่วนท่านทั้งหลายที่เสนอมาจะมีอัตตาไม่มีอัตตาก็พิจารณาเองว่าจะมุ่งเป้าถูกไหมถ้ามุ่งเป้าถูกก็คือเอาว่าเราอย่าทะเลาะกันเลยเราแสดงความเห็นมาด้วยความรู้สึกดีๆต่อกันเป็นพี่เป็นน้องกันเพราะครูคงไม่อยากให้เราทะเลาะกันแน่นอนซึ่งคณะปัจฉาเองก็ไม่เคยจะไปโจมตีแผนต่างๆหรือว่าคนที่นำเสนอมาแต่เท่าที่ดูคนที่นำเสนอมามักจะโจมตีปัจฉาแต่ก็ยินดีนะไม่เป็นไรหรอกปัจฉาก็เป็นที่รองรับอยู่แล้วที่ปัจฉาบอกนะเราก็ได้ประโยชน์นะในรู้สึกว่าได้ลดตัวตนแล้วก็ได้เข้าใจถึงความหวังดีปรารถนาดีของทุกท่านที่บางทีก็ร้อนใจเนาะอยากเห็นพ่อครูซึ่งก็น่าประทับใจในบรรดาศิษย์เก่าทั้งหลายที่เข้าใจจุดนี้ว่าการที่เราจะทำความดีให้พ่อครูเนี่ยถวายพ่อครูเนี่ยเป็นสิ่งจำเป็นมากกว่ามุ่งให้พ่อครูหายด้วยความคิดของเรา ด้วยยาของเรานะพากันเนี่ยไปทำบำเพ็ญประโยชน์เนี่ยมาเก็บแตงโมบ้างมาทำลานวัดบ้างมาไปชุมนุมร่วมบ้างอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาทำถูกเป้านะศิษย์เก่าอ่ะแล้วเขามาเยี่ยมพ่อครูบางทีเขาก็ไม่ได้ขึ้นมาหรอกกราบหุ่นบ้างไปเซ็นหนังสือบางทีก็อยู่ไกลๆกราบไกลนู่นเนี่ยโอ้โหวันนี้เบิ้ลกับพัดสอนมากราบทะไกลเลยนะตอนอีแต่ว่ามากราบใกล้ๆไม่ต้องเข้ามาแต่ว่าดูพ่อครูก็เห็นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นต้นว่าเขามุ่งเป้าถูกนะว่าจะมาลดละกิเลสตัวเองยังไงลดละความยึดทิฏฐิตัวเองยังไงอันนี้คือสิ่งที่เราจะทำได้เพื่อพ่อครูที่สุดนะเพราะยังไงพ่อครูก็ต้องจากเราไปสักวันหนึ่งถ้าเราสามารถทำตัวเองให้ลดทิฏฐิมีความเป็นพระอรหันต์มากขึ้นจิตวิญญาเราเนี่ยจะรักษาสาโพคีให้พ่อครูเนี่ยมาต่อได้อย่างดีนะแม้พ่อครูจะอยู่ก็อยู่อย่างดีเพราะพวกเราเนี่ยทำสิ่งที่พวกเราร่วมกันสร้างให้มันดีขึ้นเรื่อยๆแต่มาคิดว่ามุ่งเป้าให้ถูกอย่าไปโทษยามุ่งเป้าเลยถ้าโทษยามุ่งเป้าคือมุ่งเป้าผิดละเพราะว่ามันไปโทษนอกตัวหรือโทษขออภัยโทษปัจฉาก็น่าจะผิดเป้านะนะเพราะนั้นอย่าไม่เพ่งโทษนี่ไม่สมควรทั้งปวงนะยังไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นเพราะมันทุกข์มันทรมานนะนั้นก็พูดไปพูดมาวนแล้วครับนิมนต์ดีกว่านิมนต์ท่านดีไทยนอบน้อมนมัสการพระครูสมณโพธิรักษ์ด้วยความเคารพบูชายิ่งนมัสการบันเตเพื่อนสมณะพระภิกษุทุกรูปนะครับอาขอเจริญธรรมสิกขมาสแล้วก็อะไรกลักปะโอ้เนรไม่ได้ลงมาเนอะไม่ไม่ถูกนานๆลงมาทีเจริญธรรมสำนึกดีพี่น้องเอ้ยฝากไปถึงที่ชุมนุมคปท.ด้วยก็พูดถึงเรื่องจะให้งดยามุ่งเป้าหรือจะชี้แจงว่าไม่ควรลดหรือว่างดยามุ่งเป้าดีอาตมาก็คิดอยู่เยอะเหมือนกันนะช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยนอนไม่ก็หลับเลยแล้วก็วันเสียเวลากับพวกอย่างเงี้ยเยอะมากเมื่อยเหมือนกันเลยเมื่อกี้ก็นึกอยู่เยอะแยะเลยแต่ว่าเอ๊ะพูดไปเยอะชี้แจงเยอะเหมือนจะเอาเหตุผลไปเอาชนะกันหรือเปล่านี่นะแต่ก็พยายามตั้งจิตว่าเราไม่มุ่งเอาชนะแต่ว่าจะชี้แจงความจริงก็จะชี้แจงตามสิ่งที่มันเป็นจริงนะที่ผ่านมาเมื่อกี้นี้พูดถึงเรื่องเอาเรื่องตายก่อนเนาะพ่อครูเนี่ยท่านได้เคยพูดถึงเรื่องตายมาอาตมาไปเปิดดูบันทึกตั้งแต่ปี65นะวันที่2เดือนมีนาคม2565เวลา 7:46 นาที
หลังจากไปเดินกลับมาถึงห้องทำงานนะพ่อครูไปเดินปกติตอนเช้าๆนะไปเดินตรวจดูงานเยี่ยมเยียนพวกเรานะก็ไปน่าจะประมาณชั่วโมงกว่าหลังจากไปเดินตามปกติพ่อครูก็นอนพักท่านลันผานำผ้าครองมาห่มถวายพ่อครูเหนื่อยมากบ่นว่าเวลาจะตายก็คงเป็นแบบนี้เองนอนลงไปสักพักก็ลุกมาไอแรงๆขับเสมหะพ่อครูบอกว่าเสมหะไม่ออกมีแต่เหนียวๆอันนี้เท่าที่ย้อนไปดูเมื่อ2ปีที่แล้วนะที่ท่านเคยพูดแล้วก็ช่วงเวลาวันเดียวกันเนี่ย1 ทุ่ม 2 นาทีพ่อครูมีอาการเจ็บจี๊ด1 ทุ่มนี่ตอนไหนเนี่ยตอนกำลังเทศอยู่ที่ศาลาพ่อครูมีอาการเจ็บจี๊ดที่ข้อมือซ้ายด้านนอกระหว่างเทศกระตุกให้เห็นหลายครั้งเทศเสร็จอาหัวโตก็ถูกตามมานวดต่ออาหัวโตก็ตามมานวดต่อจากนั้นก็มีอาการเจ็บจี๊ดอย่างเงี้ยมาจนถึงวันที่6 มีนาเนี่ยเวลาบ่ายก็เอามาเจ็บจี๊ดอีกครั้งหนึ่งเมื่อวันที่6 มีนาเวลาบ่ายอันนี้เจ็บจี๊ดที่ขาซ้ายเปลี่ยนจากที่มือเป็นขาซ้ายวันที่24เดือนเดียวกันนี้ก็เจ็บจี๊ดที่ขาอันนี้ไม่จดไม่ละเอียดนะน่าจะตรงขาส่วนบนแล้วก็วันที่3 เมษา 65เจ็บจี๊ดที่นิ้วเท้าวันที่16 เมษาเจ็บจี๊ดที่เท้าแล้วต่อไปก็เจ็บจี๊ดเดือนละ2-3 ครั้งเนี้ยประมาณแทบทุกเดือนก็จะมีต่อปลายมาตลอดตั้งแต่คราวนั้นนะจริงก่อนหน้านู้นนี่ก็มีตอนไปกรุงเทพหลายๆปีก่อนแต่ว่านานๆจะเป็นทีแต่มันก็เริ่มมาตอนช่วงใกล้ๆนี้ดีนะว่าช่วงนี้ไม่มีเลยไม่มีเจ็บจี๊ดเลยเจ็บจี๊ดนี่เพราะจะทุกข์ทรมานมากกว่าที่เป็นอยู่ที่นอนอยู่เฉยๆเนี่ยอันนี้สาเหตุที่มันเจ็บเนี่ยรู้สึกท่านแผ่นดินเคยวินิจฉัยว่ามันมะเร็งมีส่วนใช่ไหมครับมะเร็งชนิดนี้มันมีทำให้เกิดอาการเจ็บปลายประสาทใช่คราวนี้จากบันทึกวันที่1อันนี้วันที่1เดือนมีนาปี65ก่อนวันที่จะบอกว่าบอกว่าจะตายตอนนั้นอาจารย์พลพัฒน์ที่เป็นอาจารย์หมอเรื่องเลือดเริ่มแจ้งผลการวินิจฉัยจากเม็ดเลือดระบุว่าเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองอย่างตลอมต่อมน้ำเหลืองอย่างอ่อนและอาจจะเกี่ยวข้องกับอาการที่ปวดแผลเนี่ยที่ว่าเจ็บจี๊ดเนี่ยแหละจะให้ยาแอนตี้บอดี้และต้องป้องกันการติดเชื้อแต่ช่วงนั้นเนี่ยมีการระบาดของเชื้อโควิดโอไมครอนจึงแนะนำให้ฉีดวัคซีนกันโควิดนะเสียก่อนเพราะถ้าฉีดทีหลังการให้ยาจะไประงับวัคซีนไม่ให้ช่วยทำให้เกิดการสร้างภูมิคุ้มกันแล้วก็อย่างที่พันเตเล่าให้ฟังว่าช่วงนั้นก็มีคนต้านว่าไม่ควรจะฉีดวัคซีนก็กว่าจะลงตัวกว่าจะยอมกันก็เลยเสียเวลาตั้งนานกว่าจะได้ฉีดวัคซีนแล้วก็ถึงจะได้ให้ยามุ่งเป้าอันนี้เริ่มที่มาตั้งแต่ต้นพอดีจากการที่ไปค้นหาหลักฐานต่างๆไปเจออันนี้น่าสนใจเมื่อวันที่22 มีนาคม 2565เหมือนกันมีคนเสนอให้พ่อครูรับยาโฮมิโอแต่พ่อครูบอกว่ายานี้เป็นไซโคซิสไม่มีผลต่อท่านเลยอันนี้ก็ถูกต้องเพราะมีผลอาจจะน้อยมากเพราะโฮมิโอไม่ใช่ยาวิเศษแต่วิเศษตรงที่คนไข้สามารถมีพลังเยียวยาตัวเองได้ในผู้ชราก็จะตอบสนองยาไม่ดีเท่าเด็กและยิ่งพ่อครูป่วยขั้นมะเร็งไม่ใช่ธรรมดายีนก็เปลี่ยนไปไม่เหมือนคนปกตินะมิวเทสจึงต้องใช้ยาแรง
บันทึกช่วงนี้เป็นของคุณต้นกล้าซึ่งเชี่ยวชาญในเรื่องโฮมิโอนะเขาบอกแล้วก็เป็นคนหนึ่งในทีมดูแลสุขภาพเหมือนกันซึ่งเวลาพ่อครูอาพาธอะไรเนี่ยเราก็จะปรึกษาเลยกันคุณต้นกล้าก็เป็นคนหนึ่งนะเรื่องนี้น่าจะกระจายนิดนึงว่าช่วงพ่อครูวิกฤตเนี่ยเราไม่สามารถจะเอาสูตรนั้นสูตรนี้สูตรโน้นมาทดลองกับภาวะวิกฤตของพ่อครูได้เลยมันเป็นการตัดสินใจที่เรียกว่ามันวิกฤตเนี่ยงั้นวิกฤตเนี่ยแต่ว่าเราก็เห็นใจนะคนของเราด้วยความรักความศรัทธานี่มีเป็นร้อยๆสูตรที่เข้ามาซึ่งเราแต่ยากนะถ้าใครจำเหตุการณ์หมูป่านั่นนะใช่ไหมมีเรื่องเยอะมากเลยแต่ดีว่าได้ผู้ว่าหมูป่านะที่มีวิธีบริหารจัดการแล้วก็เอาเฉพาะนักดำน้ำนักอะไรเข้ามาไม่งั้นครูบาบุญชุ่มคนนู้นคนนี้สูตรอะไรจะเข้ามาเลอะเทอะไปหมดนะอันนี้ก็เหมือนกันแหละในภาวะวิกฤตจะไปตัดสินใจเอาอะไรเข้ามาโดยที่มันไม่ได้เป็นเสี่ยงดังนั้นนะเราก็ต้องมีความชัดเจนแล้วก็มีคณะแพทย์ที่เรามั่นใจต้องดำเนินงานไปแต่ขออภัยด้วยอันนี้ก็มันก็มีผลกระทบกับคนที่เขารักเขาห่วงเขาก็อยากจะมาช่วยอย่างมากเลยแต่ว่ามันภาวะอย่างเนี้ยมันเป็นภาวะที่พ่อครูไม่สามารถจะไปทดลองสูตรนั้นสูตรนี้อะไรได้ในบันทึกนี้ก็เขียนไว้ด้วยเหมือนกันว่าในยาที่พ่อครูไม่ศรัทธาแม้พ่อครูจะฉันให้เสมอเนี่ยแต่ก็ไม่มีผลอะไรเขาบอกด้วยว่าคือยาเนี่ยมันถ้าคนที่เขาเชื่อเขาศรัทธายามันก็จะมีผลสูงกันแต่ถ้าไม่ศรัทธาไม่เชื่อซึ่งหลายๆอย่างหลายๆยิ่งแพทย์ทางเลือกก็จะเป็นแนวนี้นะถ้าคนไม่ศรัทธาอย่างอาตมาไม่ก็ศรัทธาเนี่ยไม่ค่อยได้ผลนะก็จะเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าคนเชื่อเนี่ยคนสมัยก่อนเนี่ยแค่อะไรแค่น้ำพอรดน้ำมนต์ก็หายน้ำล้างเท้า มารดแล้วก็หายใช้ได้อันนี้พ่อครูก็ไม่ได้ศรัทธาทางนู้นแล้วทุกวันนี้พ่อครูก็เลือกทางนี้ตั้งแผนปัจจุบันนี่จะเป็นอย่างนี้แล้วก็ประทับใจที่ว่าต้นกล้าก็เขียนไว้ว่าที่เป้าหมายดิฉันไม่ได้มาจะรักษาพ่อครูให้หายมาเพื่อมาแสดงความกตัญญูและได้รับรู้ข้อมูลมีส่วนช่วยดูแลเล็กๆน้อยๆก็ถือว่าเป็นมหากุศลละค่ะทางชาวเชียงใหม่ก็อนุโมทนาที่เราเป็นตัวแทนของชาวเชียงใหม่ได้มาเยี่ยมพระครูยามชราและอาพาธค่ะนี้เริ่มให้ยามุ่งเป้าเมื่อวันที่12เมษายน2565เป็นถวาย1เม็ดเวลา7โมงอันนี้เขากำหนดว่าถ้าถวายเวลาไหนก็ต้องเวลานั้นทุกวันนะขาดหรือว่าเกินเวลาอะไรนี่ก็จะมีผลทำให้แบบยาไม่ต่อเนื่องเหมือนกันตอนแรกถวาย1เม็ดแล้วก็บอกต้องฉันน้ำเยอะๆและงดผลไม้2อย่างคือส้มโอกับมะเฟืองเพราะมีผลกับยานั้นอาหารหลายๆอย่างมันอาจจะมีผลกับยาเพราะนั้นเราก็ต้องเลือกต้องอะไรบางคนคิดว่าอันนี้น่าจะดีแน่ดีเนี่ยมันต้องถ้าหมอเขาไม่กำหนดบางอย่างเขาห้ามไว้ด้วยมันก็ไม่ได้เหมือนกันที่ท่านเตียวโศกท่านชัดแจ้งเป็นโรคหัวใจแต่ท่านก็ศรัทธาในน้ำฉี่อะไรนะคือท่านก็กินยาหัวใจด้วยแล้วก็กินน้ำฉี่ของท่านด้วยยาพระเจ้าอะไรนะแต่ปรากฏว่าหมอบอกว่าเอ๊ะทำไมมาหัวใจมันทำงานหนักเกินไปนะสุดท้ายแล้วหมอเขารู้ว่าโอ้ท่านไปดื่มปัสสาวะคือพอกินยาเนี่ยเวลาปัสสาวะมันทำยามันเกินก็ขับออกทางปัสสาวะใช่ไหมแล้วท่านก็หมุนเวียนเอากลับเข้าไปใส่เข้ามาอีกนะมันเพิ่มโดสยาของของหมอเขามากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะ คือบางเรื่องมันดูเหมือนไม่มีอะไรนะแต่จริงๆแล้วเราไม่รู้ว่าอันนู้นอันนี้มันอย่างมะเฟืองอะไรนะอีกอย่างนะมะเฟืองกับอะไรมะกินส้มโอเงี้ยจะมีปัญหาอะไรแต่ว่าเคมีทางด้านเคมีเขารู้ว่านั่นมาดังนั้นบางอย่างตอนเนี้ย
คนก็บอกโอ้ยสูตรนี้สุดยอดสุดอะไรเนี่ยเราต้องปรึกษากับหมอที่เขาควบคุมทางด้านเรื่องอาหารอะไรเงี้ยมันเป็นภาวะอย่างเงี้ยจริงๆอ่ะที่เราต้องระมัดระวังทุกส่วนอันนี้ต่อมาหลังจากที่เริ่มให้ยามุ้งป้าเมื่อวันที่12ก็วันที่27เมษา65นะคือต่อเนื่องมาประมาณสัก2สัปดาห์นะก็เพิ่มยามุ้งเป้าเป็น2เม็ดนะก็ตอนนั้นคงจะตรวจพบว่ายานี้มันอะไรได้ผลน้อยนะตรวจแล้วร่างกายหรือว่าค่าเลือดอะไรต่างๆก็ยังไม่ดีขึ้นก็ได้เพิ่มเป็น2เม็ดนะแต่ต่อมาวันที่20สิงหาคมนะปี65ลดลงเหลือ1เม็ดแต่ว่าตอนนั้นดีก็เลยลดลงนะพอวันที่22เดือนตุลาปี65เหมือนกันอันนี้ก็เพิ่มกลับขึ้นมาเป็น2เม็ดแล้วก็ตอนหลังๆมาก็มาเพิ่มเป็น3เม็ดหมายความว่ายาเนี้ยอย่าว่าแต่ให้ลดลงเลยถ้างดเลยเนี่ยมันก็จะมีผลทำให้ร่างกายของครูของพ่อครูเนี่ยก็อ่อนแอลงแย่ลงหรือว่าค่ามะเร็งแรงต่างมันก็จะสูงขึ้นอย่างนี้อันมามีแง่คิดอีกอย่างหนึ่งว่าคือท่านฉันมาขนาดนี้จะให้เลิกเนี่ยไม่ง่ายนะมันจะมีผลทั้งร่างกายด้วยทั้งคนที่ดูแลด้วยนะเพราะว่าเรารู้อยู่ว่าถ้าพ่อครูที่อยู่ได้ทุกวันนี้พ่อครูเคยพูดเองเนี่ยอยู่ได้ด้วยยา3เม็ดเนี่ยนะทุกวันนี้ถ้าไม่ขาดยานี้พ่อครูก็ต้องแย่ลงแน่ๆเลยนะเพราะนั้นก็คำนึงถึงอันนี้ด้วยว่าถ้าจะให้เลิกเนี่ยนำมานึกเปรียบเทียบอีกอย่างว่าคนติดยาเสพติดอ่ะเวลาให้เขาเลิกอ่ะนะเขาติดมาตั้งนานให้เขาเลิกทีอาการเขาจะเป็นยังไงนะปั๊บหยุดเลยบางคนตายเลยนะเลิกเลยก็ไม่ง่ายเหมือนกันอันนี้ก็เหมือนกันท่านอาจจะไม่ตายฉับพลันทีเดียวอ่ะแต่ก็ไม่แน่เนี่ยนะแล้วก็นึกถึงว่าโดยเฉพาะพ่อครูเนี่ยก่อนหน้านี้เราพ่อครูเคยไม่สวมรองเท้านะก็ไปไหนมาไหนก็ได้ไม่มีปัญหาอะไรมาตั้งแต่บวชตั้งแต่ปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่สวมรองเท้ามาตลอดตอนหลังมาพอมาสวมรองเท้าพอวันบางวันตอนนั้นงานอโศกลึกไงเนี่ยเดินนำแถวจากตรงนี้ไปบนถนนนี้ไปถอดรองเท้าเพราะกลัวภาพจะไม่สวยปรากฏว่ากลัวย่องย่องไปได้หน่อยไปถึงแท้ตรงถนนคอนกรีตก็ต้องไม่ถึงไหมมั้งต้องเอารองเท้ามาใส่ไม่ได้แล้วเปลี่ยนไม่ได้แล้วอันนี้ก็เช่นกันถ้าเกิดว่าจะให้เลิกยามุ้งเป้าเลยมาคงไม่ได้หรอกเราไม่ได้อย่างนี้คิดว่าไม่ต้องถึงยามุ้งเป้าหรอกแค่ยาความดันควบคุมความดันเนี่ยครับพวกเราก็กินไปนานๆเขาก็จะเบื่อเรายิ่งมาอยู่กับกระแสแพทย์ทางเลือกในวัดที่มีกันเยอะมากเลยเนี่ยโอ้ยเลิกกินเลิกกินเลิกกินนะสุดท้ายความดันก็พุ่งทะลุจนเส้นเลือดแตกเลือดอะไรกันไปบางคนก็ขึ้นไปอยู่โรงพยาบาลค่ายอ่ะกว่าเขาจะเอาลงได้ตั้ง3วันนะแล้วก็หมอก็บอกลุงไปทำอะไรมาบอกไปกินยาต้มแล้วก็เลิกกินยาพุ่งเป่าไอ้ไม่ใช่ยาความดันเนี่ยหลังเลิกกินไอ้ยาต้มอย่าไปกินอีกกว่าเขาจะเอาความดันลงมาปกติได้เนี่ยถ้าเราไม่ลงเนี่ยมันก็คือสโต๊กมันก็รอวันแตกรอวันนั้นท่านเองเนี่ยให้นี่ก็ยาธรรมดาสามวันเนี่ยนะเราไม่รู้เราไม่มีประสบการณ์อ่ะเราได้จะบอกว่าโอ้มันเคมีมันต้องกินทั้งชีวิตเลิกเถอะเลิกเถอะแต่ว่าเวลาโอ้โหคนเราตายสองรอบเนี่ยต้องว่ากลัวที่น่ากลัวที่สุดเลยนะตายรอบเดียวให้รู้แล้วรู้รอดไปก็ยังว่าตายแบบตากระพริบกระพริบกระพริบรู้เรื่องหมดแล้วพูดไม่ได้เดินไม่ได้ตายแบบโอ้อย่างนี้มันทรมานจริงๆไม่ได้ทรมานคนเดียวด้วยนะ
คนดูแลลูกเต้าพี่น้องแล้วก็ทรมานกันไปหมดไงเนี่ยแค่ยาธรรมดาสามมันที่เราคิดว่าน่าจะเลิกกันเนี่ยแค่นี้ก็มีผลต่อชีวิตไม่ใช่น้อยก็ดูเดี๋ยวมีเหตุผลเยอะเหมือนกับจะไปค้านเหมือนกันนะไปต่อสู้จะไปเอาชนะเขาอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้คือคิดว่าเป็นเรื่องจริงที่ก็เป็นแง่คิดให้กับพวกเราว่าจะงดหรือไม่งดดีเพราะมันมีอีกมุมเหมือนกันอันนี้ส่วนตัวนะคือตัวนี้คนส่งข้อมูลอะไรด้านลบของยามุ่งเป้าส่งมาเยอะมากเลยทั้งของฝรั่งของไทยแล้วก็นู่นนี่นั่นเดี๋ยวเอามาอ่านไม่ไหวจริงหรือไม่จริงหรือ AI สร้างทุกวันนี้จะเขียนอะไรเนี่ยไปในพวก AI Chat GPT อะไรเงี้ยจงบอกอันนี้มาเนี่ยมันเขียนจะเขียนบทผมให้มันเขียนเคยลองเขียนบทสารคดีราชธานีโศกมันเขียนมาเลยฮะเราไม่ต้องเขียนเองบอกยามุ่งเป้ามีฤทธิ์ยาชื่อนี้มีฤทธิ์อะไรมันเขียนมาให้เลยคือ AI อ่ะ AI มันเจเนเรตให้เราเลยใช้สำนวนไม่มีที่ไปที่มาด้วยไอ้เนี่ยอย่างที่บอกว่ายาเม็ดละ 20,000 อย่างเงี้ยไม่รู้เอาข้อมูลมาจากไหนมานึกถึงเมื่อก่อนเนี่ยเราจำได้ไหมที่มีข้อมูลบอกว่าน้ำมันมะพร้าวไม่ดีนะเป็นทำให้คอเลสเตอรอลสูงนะทำให้โรคหัวใจความดันอะไรต่างๆนะคนก็เลยเลิกไม่กินน้ำมะพร้าวไอ้น้ำมันมะพร้าวตอนนั้นก็เรียกว่าโรงงานน้ำมันมะพร้าวก็คงเจ๊งกันนะแต่ว่าไอ้โรงงานน้ำมันถั่วเหลืองหรือว่าถั่วเหลืองจากต่างประเทศเข้ามาเมืองไทยเนี่ยโอ้โหเพียบเลยขายดิบขายดีกันจนคนตอนนี้ทั่วนี้ก็ติดน้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันพืชติดกันทั่วไปหมดแต่ว่าตอนหลังมามีเนี่ยรายการพวกเราก็เอาขึ้นมาพูดว่าเออน้ำมันมะพร้าวมันดีอย่างนู้นอย่างนี้อีกอันนี้เป็นอีกมุมหนึ่งกลับมาพอโฆษณาว่าน้ำมันมะพร้าวดีๆอย่างงู้นมีโอเมก้า3มีใช้ประโยชน์ได้เยอะแยะมากมายกินก็ได้ทาก็ได้กินแล้วหอได้อย่างเงี้ยนะพูดคนก็โอ้โหหันมาเหอะไอคนที่มาพูดมาให้ข้อมูลอย่างเงี้ยก็รวยเพราะว่าได้ขายไอน้ำมันมะพร้าวแคปซูลไอขวดบ้างอะไรบ้างเนี่ยก็มันก็เลยนี่แหละเป็นอย่างเงี้ยท่านผู้ฟังพวกเราก็อะไรมาแล้วก็เชื่อหมดอะไรตามอย่างเงี้ยแล้วก็โดยเฉพาะตอนเนี้ยคือเชื่อเรื่องควรงดยามุ่งเป้าหรือว่ายามุ่งเป้าไม่ดีแล้วก็เอามาโจมตีกับพวกที่เราทำงานอย่างเงี้ยก็ฝากอันนี้เป็นแง่คิดบางทีอันมาเห็นเหมือนกันนะคนที่เพื่อต่อต้านวัคซีนหรือว่าต้านยามุ่งเป้าเนี่ยเขาขายเหมือนกันนะขายยาของเขาอะยาโน้นไม่ดีเนี่ยมันต้องมาใช้ยาของเขาเงี้ยดียาหอมยาอะไรโน้สูตรนู่นนี่นะราคาก็แพงด้วยนะคนก็ไปเชื่อไปตามอย่างเงี้ยอันนี้ก็ฝากไว้ง่ายคิดนิดนึงครับอันนี้คำเตือนสรุปแล้วก็คือมันมีเหตุผลนะที่ท่านยินไทยพูดมาเนี่ยก็หาเหตุผลหักล้างได้หมดแล้วนะมันก็ยกมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราอยู่ตรงจุดไหนก็ใช้เหตุผลอะไรเป็นเพียงว่า เรายังไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญเราไม่ใช่หมอเราไม่ใช่คนที่รู้ในเรื่องนี้อย่างที่ท่านแตนดินบอกอะเราไม่มีคนไข้ที่เคยทดลองใช้ยานี้เลยแต่ว่าแพทย์แผนปัจจุบันเขามีระบบเขามีวิจัยเขามีผลงานมีอะไรทดลองกันมาเยอะยาวนานแต่แน่นอนหรอกมันก็ไม่มีอะไรที่สมบูรณ์ว่ากินแล้วโอ้มันมีแต่ดีอย่างเดียวรู้สึกว่าดีอย่างเดียวเนี่ยมีแต่แพทย์มีแต่ยาไทยนั่นแหละที่มีแต่สรรพคุณไม่มีสรรพโทษนะแต่ยาแผนปัจจุบันเนี่ยที่น่าเชื่อถือเขาอยู่ได้เพราะว่ามันมีทั้งสรรพคุณและสรรพโทษคราวนี้พอเรารู้สรรพโทษพวกเราก็เลยกลัวกันใหญ่เลยแล้วไม่เอาเลยนะแต่ว่าจริงๆอ่ะยาทุกอย่างมันมีทั้งบวกและลบไม่ได้มีอะไรที่ดีอย่างเดียวแล้วไม่มีเสียมันมีทั้งสองส่วนเป็นแต่เพียงว่าผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเขารู้ว่าในภาวะอย่างนี้นะควรจะให้เท่าไหร่อะไรมันจะ
ในจะแก้ปัญหาได้ทันทีอะไรบางทีเนี่ยมันเขาก็รู้จังหวะไม่ใช่ไปกินติดต่อยาวนานอะไรอย่างเงี้ยก็แต่นี้ก็ไม่ใช่เป็นข้อถกเถียงหรอกแต่ว่าข้อที่อยากให้มองอีกมุมนึงที่เหมือนกับพ่อครูป่วยขึ้นมาแล้วก็ล่าแม่มดนะตอนนี้แม่มดชื่อยามุ่งเป้านะก็เลยคิดว่ามันก็มีอีกมุมนึงมันไม่ได้มีโทษทีเดียวหรอกนะเอาดูเรื่องที่ทำให้สบายใจไปดีกว่านะก็ดูภาพชีวิตจริงๆของพ่อครูนะที่มีพวกเราแสดงความรู้สึกแล้วก็ต่อรองอ้อนวอนพ่อครูเข้ามาอยากให้พ่อครูอยู่ได้นานๆ นะลองดูภาพชีวิตจริงของพ่อครูกันหนึ่งสองอันเลยฮะสักอันสามอันเนี่ยแต่ว่าไอ้ไอ้หลายวันนี้ตื่นขึ้นมาก็ไม่ได้ตื่นตื่นหายไปเลยเราไม่ได้หายไปจากกาละนี่ครับอาเปิ้มโทรมาพอดีอาเปิ้มพ่อครูบอกว่านอนแล้วจะไม่ตื่นเลยอะนะขออะไรนะคะนั่นพ่อครูว่าเมื่อกี้บอกว่านอนแล้วจะไม่ตื่นหายไปเลยว่างั้นนะอาเปิ้มว่าไงนิมนต์ท่านอยู่กับพระครูนี่แหละพระครูฟังอยู่ค่ะนมัสการหลวงปู่ค่ะจะทำในนมัสการไม่ให้ตายค่ะไม่ให้ตายอาเปิ้มบอกไม่ให้ตายเฮ้ยโอ้ยอาเปิ้มจริงค่ะไม่ตายค่ะห้ามตายด้วยฟันนั้นเลยเหรออยู่ก่อนท่านก่อนอย่าพึ่งนะขอฟังค่ะแข็งแรงแล้วละขาดแต่ว่าขออยู่ก่อนค่ะลูกปู่คะเติมไปรับรางวัลมารายงานดิรับรางวัลอะไรมาไปรับรางวัลมากับลูกปู่ได้รางวัลตรงที่สุดนะคะแต่รางวัลมาน่ะรางวัลผู้เสียสละเพื่อสังคมไทยด้านธรรมะด้านธรรมะและอาชีพค่ะหลวงปู่ค่ะด้านอีกทีดิอะไรนะรางวัลเลยนะอีกทีดิรางวัลไทยนะคะแต่รางวัลเฉพาะว่าด้านผู้เสียสละเพื่อสังคมไทยค่ะแล้วก็เฉพาะด้านธรรมะค่ะหลวงปู่ปัจจุบันแล้วก็อาชีพค่ะแล้ววันที่หลวงปู่เป็นรางวัลของประเทศค่ะมหาวิทยาลัยขอนแก่นชื่อรางวัลว่าครูภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยค่ะหลวงปู่ค่ะสองรางวัลเนี่ยเราเป็นรางวัลอะไรและเดือนมิถุนก็จะไปรับเครื่องราชค่ะหลวงปู่มาเป็นดาวคุณหญิงเปล่าไม่ค่ะรางวัลเครื่องราชธรรมดาทำไมจะเรียกคุณหญิงค่ะหลวงปู่ค่ะต้องกราบขอบพระคุณหลวงปู่มากเลยนะคะทั้งหมดนี้คือทำตามหลวงปู่นะคะไม่ได้เป็นไม่ได้เก่งเองนะคะถ้าไม่มีหลวงปู่ก็ทำไม่ได้ค่ะหลวงปู่ไม่ตายนะคะหลวงปู่ไม่ตายค่ะไม่ตายอมตะอมตะค่ะอมตะนะคะจะได้ต่อพระศาสนาได้ค่ะหลวงปู่คะโอ้ยมันเสียวไปเสียวไปแห้งมอมีเมื่อยมอยไปเมื่อยหรอท่านไว้ที่เดิมง่ายมอยเมื่อยค่ะมอยเมื่อยเพราะว่าเดี๋ยวเวลาบ่อยเมื่อยมาล่องเรือเดินเนี่ยก็นอนแบบเมื่อยเนี่ยผู้อื่นก็ยืนก็นั่งนอนอยู่คนเดียวโอ้90ค่ะร่างกายก็เสื่อมตามวัยบ่มียังตีมดแต่ว่ามันเสื่อมซื่อตีมดแต่มันเสื่อมยินดีเลยหลวงปู่ครับที่โทรมาวันนี้ก็คือว่าถ้าอาจารย์วิวัฒน์สัญญาคำท่อนอยากกราบหลวงปู่วันที่4 สิพ่อใดบ่คะ
ใครนะมากราบสิคุณค่ะอาจารย์ยักษ์อาจารย์มีวัดอาจารย์ยักษ์จะรู้จะมางานทุกเสกมาเมื่อไรก็ได้มาบ้าว่างเสมอแหละค่ะขอบคุณหลายๆค่ะแขกนั่นจะส่วนมากไม่ว่างหลวงปู่รู้ไหมคะพอบอกว่าหลวงปู่เป็นอะไรฉันร้องไห้เด็กๆไม่ได้ตั้งใจร้องไห้นะหลวงปู่ไม่ใช่ไม่เข้มแข็งนะครับเข้มแข็งอยู่ค่ะแต่มาร้องไห้ทำไงดีคะร้องทุกครั้งเลยค่ะร้องไม่รู้กี่ครั้งแล้วกันไม่รู้สิมันออกมาเองค่ะมันร้องแบบคนก็ตกใจนะลูกผมไม่อายใครเลยนะครับไม่อายเลยนะครับแล้วใครมาบอกก็ไม่เชื่อค่ะก็จะร้องค่ะหลวงปู่ต้องไม่ตายนะคะเดี๋ยวโดนเรียกเก็บรางวัลคืนหลวงปู่นอนฟังค่ะหลวงปู่ครับพวกเราจะทำงานอย่างเต็มที่ค่ะนะคะจะไม่ท้อถอยจะเต็มทำงานทุกมุมให้ดีสุดค่ะหลวงปู่แล้วก็จะลดละกิเลสให้มากที่สุดค่ะหลวงปู่ค่ะดีต้องเข้ามาให้รางวัลนี่แหละเป็นการทดสอบเรามาลดเรายังมีอัตราตัวตนแค่ไหนค่ะหลวงปู่ค่ะเขามาให้ให้ก็นึกถึงอ๋อกรรมที่เราได้ทำมันเป็นกรรมมันควรคนก็มีดวงตาเขาก็เห็นโอ้หลวงปู่คะลืมเล่าหลวงปู่ฟังท่านชลิปภูกพาสุขนะคะตอนไปรับรางวัลนะคะท่านบอกมาจากสันติอโศกใช่ไหมท่านว่าอย่างนี้ท่านท้าอย่างนี้เลยนะคะครับดิฉันก็บอกว่าข้ามาจากสติอโศกข้าไม่ได้มีการหลวงปู่ค่ะคือท่านถามเลยนะคะเข้าเฝ้าหลวงปู่พูดอีกค่ะดีถ้าไม่เหนื่อยพูดอีกค่ะก็ดีขึ้นดีขึ้นเอ้ยอาตมาจะตายก่อนดีหรือดีก่อนตายอย่างนี้ด้วยไม่ให้ตาย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 ไม่ให้ตายนะคะไม่ให้ตายแล้วจะยังไงอยู่ไปค่ะหลวงปู่อยู่ไปจริงๆคือมันเป็นกองดวงไอ้นะหลวงปู่คะแบบคือถ้าพูดปุ๊บนี่มันน้ำตามันมาเองอะค่ะแล้วหลวงปู่ต้องไม่ตายค่ะราคาให้แข็งแรงขึ้นทุกวันค่ะหลวงปู่ครับมันจะแข็งแรงได้ยังไงมันโอ้ยดีเอาแต่นอนกันนอนเอ้ยนอนก็นอนไปก่อนไม่เป็นไรค่ะแต่ขอให้อยู่ค่ะให้อยู่ค่ะนอนคุยก็ได้นอนเทศนอนคุยก็ได้ค่ะนอนคุยนอนเทศได้หมดเลยค่ะนะคะอาตมาก็ว่าทวนทบทวนดูว่าเราทำงานมาขนาดนี้ทั้งเทศทั้งเขียนทั้งอะไรมามันก็ทำมาจนอะไรที่เรายังไม่ได้ทำก็มีแต่ว่าเหลือจะตายยังไม่ได้ทำโอ้อย่าทำอันนี้ไม่ให้ทำค่ะไม่ได้เด็ดขาดเพราะท่านห้ามตายไม่ทำค่ะหลวงปู่ไม่ทำค่ะคือตอนนี้นะหลวงปู่เท่าที่ดิฉันอยู่ในสังคมนี่นะคนเริ่มเห็นงานหลวงปู่แล้วล่ะค่ะนะคะอย่างที่ศรีสาโศกนี่นมัสการหลวงปู่นี่ว่าตำรวจนะคะหลวงปู่ไม่เคยลงมาเยอะขนาดนี้เลยนะคะแล้วมาขอกินมังสวิรัติค่ะหลวงปู่ค่ะขอเป็นอาหารบางสุรัตนะว่างั้นค่ะท่านผู้ทานอย่างอร่อยอร่อยนะคะโอ้โหตอนนี้เดี๋ยวก็เลยว่าเขารับเราได้หลวงปู่ตอนนี้นี่แบบว่าสังคมรับชาวโศกได้มากขึ้นค่ะแต่เราก็ไม่เห็นนะคะหลวงปู่เข้าใจอยู่ว่าอ้าวมีโอ้ยมีคนโทรมาปิดมีคนโทรมาขอไปอากรกำลังมีสายกับพ่อครูอยู่นะโ
เพิ่มต่อเพิ่มคือต่อต่อได้นะครับท่านทีนี้เขาบอกว่ามีด้วยเหรอที่ไม่มียาเสพติดทีนี้พูดอย่างนี้ปุ๊บหัวหน้าสั่งยังไงเขาบอกว่ามีค่ะหมู่บ้านนี้ไม่มีจริงๆนะคะทีนี้ลูกศิษย์ดิฉันซึ่งเป็นตำรวจก็เลยเอาไมค์มาให้ดิฉันพูดท่านก็เลยบอกว่าจริงๆค่ะไม่มีจริงๆเขาไม่เชื่อนะคะหลวงปู่เขายอมทุ่มเงินมาตรวจปัสสาวะพวกเราทุกคนในหมู่บ้านศรีสาสงค่ะพอตรวจไม่มีค่ะหลวงปู่ไม่มีเขาเลยบอกว่าเฮ้ยไม่มีจริงๆเลยเหรอเขาก็เลยลงมาดูกันเลยค่ะคนจะมาตลอดแล้วค่ะหลวงปู่วันที่26ออกอำเภอกับกำนันผู้ใหญ่บ้านก็จะมาดูงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลวงปู่ค่ะเขาเริ่มเห็นแล้วที่เราทำมาแล้วหลวงปู่ค่ะไปบอกเขาว่าอย่าว่าแต่แค่ยาเสพติดเลยยาดูดนี่ก็ไม่มีค่ะยาซิกเนตนี่ก็ไม่ได้ดูดเดินอะไรไม่มีใครดูดหลวงปู่นี่สุดยอดวิสัยทัศน์ยาวไกลนะคะมองอะไรออกหมดทะลุหมดเลยนะคะอันนี้จริงเพราะว่าอาตมารับพระพุทธเจ้าจริงค่ะมั่นใจจริงเลยนะคะหลวงปู่เพราะว่าสุดยอดเลยหลวงปู่นี่เป็นผู้ที่สุดยอดจริงๆหาไม่ได้แล้วค่ะเราจะหาทำไมเราก็ได้แล้วอ่ะถึงมาขอว่าไม่ให้ตายเลยค่ะโอ้ยโอ้ยโหลูกปูเหนื่อยหรือยังคะก็นอนพูดอยู่ไงก็ไปได้พอทูไถแต่มันก็มันก็เมื่อยนะมันก็เมื่อยพูดก็เมื่อยแล้วเดี๋ยวแต่ต้องพูดนะหลวงปู่คะเพราะว่าจะได้ฝึกปอดไงแล้วก็หลวงปู่เท่านี้นะคะครับขอบคุณมากค่ะสาธุสาธุขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะคนเรามีดวงจะได้รางวัลมันก็ได้ไอ้คนไม่มีดวงอย่างเราเนี่ยไม่มีดวงเพราะได้รางวัลเลยด่าเลยคนด่าบอกโอ้นี่ได้รางวัลเนี่ยโอ้โหนี่มาทำอย่างนี้โอ้โหรางวัลที่หนึ่งเนี่ยโอ้โหด่าเลยเต็มที่เลยใจหมอกเขียวตอนจะไหวไหมครับอาจารย์หมอกเขียวอีกบอกกันมาพักผู้ยาวนะเดี๋ยวบอกว่าพักผู้ยาวแล้วเดี๋ยวให้ตอนนี้ที่โทรมาสอนกันเมื่อกี้หมอกพวกสินแปดกำลังจะเปิดซุ้มอาจารย์หมอกเขียวง่ายง่ายทางโน้นครับเราทำไมไม่มีภาพพอดีไม่ได้เปิดภาพนะพอดีพักครูเพิ่งสนทนากับแอปเปิ้ลอยู่นานก็เลยจะใช้เวลาไม่มากนี่พอดีพ่อครูก็ดีขึ้นนะช่วงเนี้ยจากเมื่อวานละชีพจรก็ดีขึ้นวันนี้ก็ลุกขึ้นมาสัญญาอะไรก็ดีกว่าวันก่อนดูก็เลยพวกเราก็เลยคิดว่าคือถ้ายามุ่งเป้าเป็นเหตุให้พ่อครูแย่ลงมันควรจะแย่ลงไปเรื่อยๆใช่ไหมตราบที่ฉันยามุ่งเป้ามันต้องแย่ลงไปเรื่อยๆแต่นี่มันดีขึ้นแปลว่ายามุ่งเป้าไม่ได้เป็นเหตุให้พ่อครูทรุดลงเพราะว่าเราไปโฟกัสที่ไอการอักเสบที่คอมันก็พอการอักเสบที่คอดีขึ้นมันก็ดีขึ้นอะไรเงี้ยแต่มันก็ไม่ดีแบบ 100% หรอกเพราะว่าป่วยมานานละก็เลยยังช่วงนี้ก็ยังคงน่าจะต้องเอาไว้ก่อนเพราะว่าหมอโรหิตวิทยาบอกยามุ่งเป้านี่มันเหมือนตัวค้ำยันไปอยู่นะถ้าออกพ่อครูชุดไปเลยอะไรเงี้ยรับผิดชอบไม่ไหวตอนนี้มันดีขึ้นแล้วดีขึ้นแล้วแต่ว่าวันนี้ขออภัยนะพอดีพ่อครูสนทนานานละตอบกับอัปเปิ้มก็เลยเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจารย์หมอเขียวควรตอบพรุ่งนี้เนาะได้ได้ครับมีอะไรฝากช่วงนี้มีอะไรจะรายงานหน่อยได้พ่อครูฟังโดยภาพรวมทางนี้ก็ยังไปได้ดีครับภาพรวมไม่มีอะไรสถานการณ์ต่างๆก็สงบดีก้าวหน้าไปเป็นลำดับครับทางนี้ไม่มีปัญหาอะไรครับมีแต่การเจริญก้าวหน้าไปแต่ละวันครับ
เดี๋ยวมางานปลุกเสกกันเนาะครูแล้วก็ครับผมช่วงงานปลุกเสกก็ค่อยไปครับประมาณวันที่5ครับผมคุณตั้มคุณตั้มก็ว่าจะมาอยู่นะไม่เสมอก็บอกตั้มจะมาอาจารย์ยักษ์ก็จะมาครับที่4ครับโอเคอ๋อครับผมคงจะรวมพลครับมีดวงพลังความดีกันครับดีครับส่วนเรื่องของพ่อครูแล้วก็อย่างนี้แหละครับเราดูว่าถ้าภาพรวมยังก้าวหน้าไปได้ก็ไปตามวิธีที่มีนั้นอยู่ก่อนแต่ถ้ามันมีบางสิ่งบางอย่างถ้าไม่ก้าวหน้าก็อย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสครับว่าบางทีสิ่งที่เราชอบหรือสิ่งพระเจ้าก็ตรัสสิ่งที่เราชอบหรือเราให้ค่ามากก็มักจะเกิดสิ่งนั้นสิ่งไหนที่เราชังหรือว่าเราไม่ให้ค่าณเวลานั้นกลายเป็นสิ่งที่ขาดเราก็จะได้ทำกลับกันนะครับตอนนี้ถ้าโดยภาพรวมถ้าภาพรวมพ่อครูยังพอไปได้อยู่แล้วก็มีสภาพที่ดีขึ้นก็คงวิธีที่ดีขึ้นไปนั้นก่อนครับคงวิธีที่ดีขึ้นนั้นไปก่อนครับก็ต้องช่วยกันสังเกตนะครับช่วยกันสังเกตแล้วก็ได้หารือกับพ่อครูว่าวิธีการใดที่ใช้แล้วมันรู้สึกสบายขึ้นหรือวิธีใดที่มันใช้ไปแล้วมันเท่าเดิมหรือแย่ลงเนี่ยก็อาจจะเป็นวิธีที่เราเป็นเป้าหมายของเราที่จะทดสอบว่าอาจจะไม่ได้เป็นประโยชน์หรืออาจจะมีส่วนที่ทำให้ไม่สบายมีส่วนที่ทำให้เกิดผลเสียอย่างนี้เป็นต้นครับผู้ที่อยู่ใกล้ชิดนะครับจะสังเกตได้มากที่สุดรวมทั้งพ่อครูครับพวกเราก็คอยให้กำลังใจแล้วก็คอยให้ข้อมูลเท่าที่จะมีข้อมูลนะครับก็เติมเต็มกันครับผมว่าก็เป็นเรื่องที่ดีครับเราก็รู้สึกได้ติดตามพ่อครูใกล้ชิดได้ช่วยเหลือเท่าที่จะทำได้ทั้งเรื่องข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพพ่อครูทั้งการบำเพ็ญหน้าที่นี้นะครับพวกเราก็มีความยินดีครับมีความยินดีเต็มใจที่นี่โดยภาพรวมแต่ละคนก็แต่ละท่านก็มีความยินดีครับลบนานเท่าไหร่ก็ได้ครับตอนนี้ปัดหลักลบเต็มที่นานเท่าไหร่ก็ไม่มีปัญหาครับที่นี่พร้อมบุกพร้อมถอยได้ทุกอย่างครับพ่อครูเสบียงอาหารคือใครเป็นคนส่งเสบียงอาหารมาจากที่ใดเป็นหลักพ่อครูถามว่าเสบียงอาหารเอามาจากที่ไหนเป็นหลักนะอ๋อเสบียงอาหารก็จากทับหลวงจากศูนย์ต่างๆของอโศกเราครับพ่อครูครับจากบวรต่างๆเราหมุนเวียนกันไปทำอาหารครับบวรต่างๆบวรต่างๆมาคราวละประมาณ7วันครับมีทีมจากบวรต่างๆมาประมาณ10ท่านบวกลบครับแตะมือกันทุก7วันครับพ่อครูเดินประมาณครับแล้วเราบวรทั่วประเทศครับอันนี้ทำให้ไปรอดนะครับครับเราได้อาหารไร้สารพิษพวกเราก็อยู่กันสบายครับพ่อครูก็ยังชั่วครับดีมากเลยครับมันพิสูจน์สาธารณภพขี่ที่มันยิ่งใหญ่แต่โลกโดยเฉพาะตะวันตกตะวันตกยุโรปเขาเทวนิยมเขาเป็นพระเจ้าอยู่ในวงที่จริงเขาขยายเป็นมากเพราะไม่มีศาสนาไหนไม่มีศาสนาใดที่จะมีปฏิโสตถ้าจะมีโลกุตระที่ทั่วกระแสของโลกีย์ไม่มีอยู่ศาสนาพุทธศาสนาเดียวพอจึงพูดก็เข้าไม่เคยรู้เรื่องพวกต่างๆพวกศาสนาทางเทวนิยมอันนี้เขาไม่มีจริงๆอัญญาธาตุยังไม่เกิดเขาเราไม่ได้ก็ฟังมันก็เหมือนผู้ใหญ่กับเด็กวัยเดียงสาพูดสมเจงจงเจงไม่รู้เรื่องกันนะครับเอาเนาะอาจารย์หมอเขียวครับประมาณนี้ก่อนเนาะปู่จะได้ไปได้ครับลงน้ำไปพักพรุ่งนี้มันมองใหม่เนาะได้ครับโอ้ยเด็กพ่อครูมีพลังมากขึ้นนะครับเนี่ยลุกๆก็ปล่อยชื่นใจไปด้วยครับครับกับนักบัญชาการพ่อครูผมฝากให้กำลังใจพ่อครูแล้วก็กับนักบัญชาการสมณะทุกท่านครับกับนักบัญชาการครับ
ข้าวสาธุก็พวกเราได้ยินพระครูบอกว่าอาตมาพยายามทบทวนนะว่าอะไรที่ไม่ได้ทำบ้างพวกเราหัวใจชื้นเลยนะแสดงว่าพอท่านพ่อครูเริ่มเรียกว่าสมองเริ่มทำงานดีขึ้นแล้วนะแสดงว่าแม้นอนป่วยก็ยังคิดอยู่แต่พอตอนท้ายบอกก็ทำมาทุกอย่างนะเหลืออย่างเดียวคือตายเพราะว่าอันนี้เป็นคนละอย่างเลยนะแม้ว่าพ่อครูกำลังพุ่งขึ้นมาสรุปแล้วว่ายังไม่ได้ทำอย่างเดียวคือเรื่องตายเท่านั้นเองนะก็อาตมาว่ามันก็ต้องพวกเราก็ต้องทำใจนะเมื่อกี้พ่อครูก็เตือนนะเปิ้มว่าการให้ได้รับรางวัลเนี่ยก็เป็นการทดสอบตัวตนของเราว่าตัวตนของเราเนี่ยมันขึ้นมันมากมันลดลงได้หรือไม่ได้แม้แต่เหตุการณ์อันนี้ของพ่อครูเนี่ยนะทีนี้ก็เป็นการทดสอบตัวตนของเราเหมือนกันนะว่าเราตัวตนตัวนี้มันมีทั้งความรักความศรัทธา ความรักความศรัทธาความห่วงกังวลก็มีพวกเราบอกว่านอกจากความรักความศรัทธาแล้วมันก็จะมีความเอาให้ได้ดั่งใจนี่ก็คือตัวตนมันจะเข้ามาแถมด้วยจริงๆถ้ารักศรัทธาอย่างเดียวก็มีปัญหาแต่จะมีบวกความเอาให้ได้ดั่งใจสุดท้ายก็จะเป็นแบบพวกฮามาสพวกยิวที่ลุกขึ้นมาฆ่ากันพอไม่ได้ดั่งใจเนี่ยพ่อครูสรุปแล้วว่าทางยุโรปเนี่ยเขาเข้าใจเรื่องพวกนี้ไม่ได้นะการลดตัวตนการล้างตัวตนจนหมดตัวตนซึ่งมันมีได้มันถ้ามันมีได้มันจะเกิดระบบสาธารณโภคีพอระบบสาธารณโภคีเป็นระบบที่ลดตัวลดตนนะตัวนี้เหมือนกับระบบสาธารณโภคีไปพิสูจน์ที่ทำเนียบสาธารณโภคี vs ทุนสามานใครจะอยู่ใครจะไปนะแต่ศึกษาทัพโภคีเนี่ยไปได้เรื่อยๆนะเพราะว่าอะไรล่ะมันมีไม่ได้มีคนเดียวมีหน่วยเสริมหน่วยนุ้นหน่วยอะไรตลอดนะก็ดูที่ว่าอาจารย์หมอเขียวก็บอกว่าโอ้ยังไปได้ดีเจริญนะคุณตั้งบอกอีก30ปีก็สู้ได้อย่างนั้นนะก็ลองดูทุนสามาก็อยู่ไม่ได้นานเท่าไหร่หรอกแต่ถ้าสารทัพโภคีที่ลดตัวตนแล้วเสริมดุลกันเนี่ยมันจะไปได้นานเนี่ยพ่อครูฟังเนี่ยมันพ่อครัวอ่อนแรงนะเอ้าแล้วอยู่กินกันยังไงล่ะมีอาหารส่งไปยังไงสุดท้ายก็ได้คำตอบว่าที่ได้ไปเนี่ยเพราะว่าสาธารณโภคีที่ส่งกันหนุนเนื่องกันไปตลอดเนี่ยนี่เป็นสิ่งที่พ่อครูพึงพอใจนะอาตมาว่าในช่วงท้ายของพ่อครูเนี่ยเรามาช่วยกันสร้างอะไรที่ทำให้พ่อครูรู้สึกว่าพอใจยินดีนะทีนี้มาคิดว่าเป็นโอสถทิพย์ที่ทำให้พ่อครูรู้สึกว่าเอาละได้โอสถทิพย์มันควรจะน่าจะช่วยลดเวทนาลดความเมื่อยลดความทุกข์ทรมานได้บ้างถ้ามีโอสถทิพย์ขึ้นอย่างนี้เรื่อยๆก็เป็นพลังบวกนะที่อาจจะทำให้พ่อครูพอมีแรงที่จะลุกขึ้นมาได้อีกครั้งหนึ่งนะถือว่าเป็นโอกาสทองของพวกเรานะในภาวะที่ทุกคนน่าจะเรียกว่าแสดงถึงความกตัญญูแสดงในความตั้งใจทำดีได้มากที่สุดถ้าอย่างนี้ก็ทำไม่ได้ก็จะเอาให้ได้อย่างใจของเราอย่างเก่าสร้างอัตตาเราอย่างเก่าโอกาสที่จะลดล้างอัตตาโอกาสที่ทำดีจะมาว่าหมดแล้วล่ะนะช่วงนี้น่าจะเป็นช่วงที่ทุกคนน่าจะตั้งใจทำสิ่งที่ดีที่สุดให้กับถวายเป็นปฏิบัติบูชาให้กับพ่อครูนะคงมีเท่านี้นะจริงๆอ่ะเพิ่มถ้าจะมาถามเรื่องอาจารย์ยักษ์จะมาได้หรือเปล่าอะไรวันที่4แต่พูดไปแล้วก็เลยได้โอกาสรายงานสิ่งที่ตัวเองเป็นจริงอ่ะนะไม่ได้แอปเปิลก็ไม่ได้อยากจะมารายงานไอ้สิ่งที่ตัวเองได้รับรางวัลให้พวกครูในช่วงวิกฤตไอ้พวกนี้หรอกนะอันนี้ตมาทราบเบื้องหลังมาอะไรเงี้ยแต่พูดไปแล้วแอปเปิลก็รู้สึกว่าแอปเปิลพูดว่าพวกครูจะไปไม่ได้อะไรหลายทีแล้วนะอะไรเงี้ยไม่ได้แต่ก็อย่างนั้นแหละคือความรู้สึกของลูกๆที่รักเป็นห่วงพ่อครูอย่างนั้นเป็นอย่างนี้จริงๆมันก็ปฏิเสธความจริงไม่ได้เป็นความจริงแล้วก็ไม่ใช่เรื่องเลวร้ายด้วยใช่ไหมไม่ใช่เรื่องชั่วร้ายอะไรเป็นเรื่องดีอยากให้ท่านอยู่เป็นล่มโพล่มไทรนะแต่ว่าพ่อครูท่านก็แบบท่าน
ท่านทำมาหมดแล้วเหลือแต่ตายอะไรเงี้ยก็คือแสดงเห็นว่าท่านเป็นอมตะบุคคลเอาเพิ่มเองกำลังยังพูดว่าพ่อครูเป็นอมตะบุคคลอมตะบุคคลนี่จะเลือกจะอยู่จะตายก็ได้ตามที่ท่านเลือกได้นะซึ่งถ้าเราคิดว่าพ่อครูจะต้องอยู่กับเรานานๆเนี่ยมันก็ไม่ได้พิสูจน์อมตะบุคคลใช่ไหมอยู่เท่าที่เราจะคิดนะเพราะอมตะบุคคลคือพร้อมจะอยู่จะไปตอนนี้ท่านบอกทำทุกอย่างมาแล้วเหลือแต่ทำตายเราก็ต้องเคารพท่านว่าท่านจะทำยังไงแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ศึกษาตามแล้วก็สุดท้ายเนี่ยท่านพิจารณาเลยว่าอันเนี้ยร่างเนี้ยทำประโยชน์ได้เท่านี้มันจะควรจะอยู่จะไปเนี่ยเป็นสิทธิ์ของพ่อครูแล้วล่ะที่ท่านจะพิจารณาเองส่วนเรามีหน้าที่ทำตามคำสอนท่านให้ได้มากที่สุดสิ่งที่ท่านต้องการมากที่สุดคือมีคนเคยถามตอนที่พระครูยังแบบปกตินะต้องการที่สุดคือต้องการให้คนเป็นอรหันต์อย่างนี้เลยนะเพราะนั้นถ้าทุกคนสามารถยังไม่ต้องอรหันต์สุดยอดทุกเหตุปัจจัยก็ทำอรหันต์ในเหตุปัจจัยของตัวเองให้ได้นะตอนนี้ปัจฉาก็ทำโจทย์เรื่องคนมาแสดงความเห็นแล้วก็พยายามจะกดดันต่างๆนานาอันนี้จริงๆจะเรียกว่าถ้าเรียกว่าใช้เวลากดดันก็ไม่ใช่เขาหวังดีไงแบบที่อัปเปิ้มก็หวังดีนั้นจะรับยังไงกับตรงนี้นะอาตมาเองก็เป็นคนหนึ่งที่จะต้องทำโจทย์นี้ให้ผ่านเหมือนกันอย่างแรกก็ต้องขอบคุณแล้วกันนะท่านที่ส่งข้อมูลมาเยอะแยะนะก็จะได้รับข้อมูลเยอะเอาไปคิดพิจารณาไปร่วมกันพิจารณาให้หมู่คณะที่จะตัดสินในการดูแลพ่อครูเนี่ยใช้ในเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาแล้วก็สำคัญคือเราพยายามสร้างระบบสาโพคีนี่แหละคือแม้แต่ความเห็นความคิดเห็นแล้วก็ทำให้เป็นสาธาโพคีให้ได้มากที่สุดนะเพราะนั้นจิตที่เป็นความคิดเห็นที่จิตจะเป็นสาโพคีไม่ยึดถือความเห็นของตัวเองเอาของตัวเองเป็นใหญ่นะเอาแต่ใจตัวคือชั่วโดยอัตโนมัติเนาะจะดีได้ต้องหัดให้หัดเห็นใจคนอื่นเสมอนิมนต์พันเตท่านสาดินจะเก่งกว่าอาตมานะท่านรับโจทย์ได้เก่งท่านแม่นะอาตมาเนี่ยโอ้ยบางทีจะตอบเขาเนี่ยคิดแล้วคิดอีกนะพิมพ์ไปแล้วก็โอ้แก้อีกนะเกรงใจอ่ะคือเราน่าจะเป็นคนโง่ก็ดีนะโง่ที่สุดในแผ่นดินนะคืออะไรถ้าเราไม่แคร์ใครก็เราสบายเราคงไม่ต้องทุกข์มากแต่นี่เป็นห่วงความรู้สึกเขาว่าแม้แต่เราจะชี้แจงอะไรไปเนี้ยมันกระทบไหมเกรงใจมาก็เป็นคนขี้เกรงใจอย่างนี้ด้วยเราก็เลยเอ๊ะคิดไปคิดมาแล้วมันเราก็เลยมาเหนื่อยเนี่ยมาเครียดกลางคืนก็นอนไม่หลับแต่ว่าก็มันอย่างที่ท่านแสนดินดีพูดถึงว่าถ้าเราจะช่วยพระครูเนี่ยเราต้องก็ทำตัวให้เป็นอรหันต์แล้วล่ะพยายามอรหันต์นี่ต้องไม่เศร้าไม่โศกและยิ่งเป็นชาวอโศกด้วยเนาะแม้ว่าพ่อครูจะเป็นยังไงเราพ่อครูเป็นโจทย์ให้เราเราต้องไม่เศร้าไม่โศกให้ได้เราจะคิดยังไงให้มันไม่เศร้าไม่โศกนะมองเห็นความจริงแต่ความเป็นจริงนะวันนี้เนี่ยพ่อครูอายุอีก70วันครบ90เต็มโอ้โหอยู่มาขนาดนี้นะ90แล้วก็อยู่มาด้วยดีตลอดนะแข็งแรงแม้ถึงตอนนี้ก็ตามอาตมาก็ดูว่าพ่อครูแข็งแรงนะแต่ว่าอ่อนแรงท่านนั่นเองร่างกายกล้ามเนื้ออะไรต่างเนี่ยก็ยังโอเคยังดีอยู่นะด้านกายภาพทั่วไปนะแต่ว่ามันไม่มีแรงอ่อนแรงซึ่งอาจจะนอนเยอะเกินไปถ้าไปถามคำวินิจฉัยของพวกนักกายภาพเขาบอกว่านี่แหละเป็นเพราะว่าอ่อนแรงใช่ครับแต่ว่าพวกเราอาจจะบอกว่านี่เป็นเพราะยามุ่งเป้าก็ได้นะบางคนหรือว่าถ้าเป็นบางคนนักธรรมชาติก็บอกว่าพระครูไม่ค่อยโดนแดดเนี่ยมันต้องไปอาบแดด
าบอกว่าเขาพาพ่อเขาเนี่ยรักษาพ่อเขาเอาไปอาบแดดทุกวันทุกวันเนี่ยพ่อแข็งแรงเลยมันก็แล้วแต่แต่ละภพของแต่ละคนเนี่ยก็จะคิดไปนะถูกไม่ถูกไม่รู้เนาะก็เมื่อกี้นี้ดูอาเปิ่มแล้วก็อาจารย์หมอเขียวประทับใจนะเพราะว่าสิ่งที่ท่านทั้งสองเนี่ยพูดออกมาเนี่ยนี่คือมีส่วนให้กำลังใจกับพ่อครูจริงๆอ่ะเราไปทำงานสิ่งที่ทำไปแล้วทำความดีต่างๆอาเปิ่มได้รับรางวัลเนี่ยหรือหมู่บ้านชุมชนศรีสาโศกได้รับรางวัลเนี่ยความเป็นเพราะความดีโดยเฉพาะได้นำธรรมะที่พ่อครูสอนไปปฏิบัติแล้วก็เกิดผลดีดีจนคนตาบอดเห็นได้เนี่ยตำรวจก็มาโอ้ยอมรับนับถืออะไรเนี่ยยกย่องนะจนเดี๋ยวนี้ก็หันเข้ามาสิ่งเหล่านี้เอามาพูดมาบอกเนี่ยก็น่าจะเป็นกำลังใจให้กับพ่อครูดีแล้วตัวเราเองแล้วก็ดีแล้วด้วยใช่ไหมได้ทั้งสองทางอาจารย์หมอเขียวก็เหมือนกันเนี่ยไปผลการออกไปชุมนุมที่ทำตามที่พ่อครูบอกให้ไปชุมนุมแล้วไปชุมนุมแล้วก็มีเรื่องดีๆเยอะแยะมากมายได้ผลดีทำความสงบให้มันเกิดขึ้นได้แต่เมื่อกี้นี่บอกว่าโอ้อาหารมาจากไหนเนี่ยที่พ่อครูถามบอกโอ้มีระบบสาธารณภคีมาอะไรเงี้ยพ่อครูฟังแล้วก็สบายใจพวกเรามีระบบมีอะไรที่แบบเรียกว่าพ่อครูได้ฟังก็วางใจได้แล้วเนี่ยก็คือวางใจแล้วนี่ก็จะไปได้แล้วเหมือนกันไอ้คิดเงี้ยแต่ถ้าเราไม่มีใจที่คิดว่าโอ้พ่อครูต้องอยู่อย่างเพิ่มนี่บอกโอ้พ่อครูไปไม่ได้ต้องอยู่นี่ก็ทุกข์เนี่ยหมอนึกขึ้นมาทีไรก็ร้องไห้ทุกทีเงี้ยไม่ได้เราก็ต้องปรับเราจะช่วยพ่อครูต้องไม่เศร้าไม่โศกปรับตัวเองให้ได้ตลอดเวลาครับมาในคำเตือนก็อยากให้พวกเรารักศรัทธาพ่อครูเนี่ยไม่ใช่รักศรัทธาแบบคนที่เขาหลงพุทธรูปอย่างเงี้ยนะเราใครฝรั่งมาทำอะไรไม่ถูกต้องเขาไม่รู้ธรรมเนียมก็ไปโกรธฝรั่งไปทำร้ายฝรั่งนะความรักอย่างเงี้ยก็เป็นความรักที่ไม่มีปัญญาเท่าไหร่นะเรารักพ่อครูแล้วใครคิดไม่ตรงกับเราโกรธหมดเลยนะไม่ชอบใจความรักอย่างนี้ก็เหมือนกับคนรักแล้วก็หลงรักแล้วก็หลงจะให้ได้อย่างใจของเราก็ไม่น่าจะถูกต้องนะเราน่าจะรักเรารักพ่อครูเพราะว่าเราปฏิบัติตามที่พ่อครูสอนเอาไว้นี่เป็นความรักที่สมบูรณ์นะวันนี้พักกันตอนนี้นะจะเดินทางทุกๆคนมีขอแรงนะด่วนไปช่วยลงต้นกล้ามะพร้าวที่มาขายในงานเพื่อฟ้าดินเวลานี้ด้วยรถมาส่งเขาจะรีบกลับสงสัยคงจะอยู่ทางนั่นหรือมั้งทางอาชีวะนะใครพอจะช่วยลงต้นกล้ามะพร้าวตอนนี้งานเพื่อสินค้าเพื่อฟ้าดินคงจะทยอยเข้ามาแล้ว